เดี๋ยวอาจารย์ขอย้ายไปที่ตำแหน่งที่ต้องการก่อนอ่ะโอเคนะครับสวัสดีพวกเรานะครับอาจารย์ก็ต้องรบกวนเพราะว่าวันศุกร์เนี้ยอาจารย์มีงานนะฮะที่กรุงเทพนะฮะก็ต้องขออนุญาตรบกวนพวกเรานะฮะนิดหนึ่งนะครับเรามาถึงบทที่4นะฮะแล้วก็จะเป็นข้อสอบนะครับที่พวกเราจะต้องทำกันในข้อที่4นะฮะนั้นคือพวกเราจะเขียนนะครับ normal force diagram shear force diagram bending moment diagram ของเฟรมนะฮะจะมีตรงนี้ออกมานะครับ normal force ก็คือแรงในแนวแกนนี่แหละนะครับเพราะว่าเฟรมเนี่ยมันได้จากการนำตัวเสานะครับมาผนวกกับคานนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราจึงมีสิ่งซึ่งเกิดขึ้นก็คือแรงในแนวแกนเพิ่มเติมจากคานนะฮะคานมีเฉพาะนะครับไอ้ส่วนที่เป็นแรงเฉือนแล้วก็ bending moment เท่านั้นนะครับเมื่อถึงตรงนี้นะครับอาจารย์ก็พาเธอไปทัวร์นิดหนึ่งตัวอย่างแรกครับอันนี้เครนนะครับที่อยู่ที่ท่าเรือนะครับเครนตัวนี้นะครับถูกใช้ในการยกขนถ่ายสินค้านะครับซึ่งแน่นอนนะฮะสิ่งที่อาจารย์พูดไว้ตรงนี้ก็คือส่วนที่เป็นคานนะครับแล้วก็เชื่อมโยงนะครับเข้ามาตรงนี้นะฮะในส่วนซึ่งเป็นเสานะครับเสร็จแล้วนะครับไอ้ตัวเครนซึ่งอยู่ในท่าเรือแบบนี้ปกติก็จะมีจุดเชื่อมนะฮะระหว่างคานกับเสาเนี่ยอยู่ในรูปของลิจิตจอยนะฮะลิจิตจอยนี้นะฮะเมื่อเธอคำนวณนะฮะตรงเนี้ยมันจะมีแรงในแนวแกนมีแรงเฉือนแล้วก็มีโมเมนต์ด้วยความที่มันเชื่อมเป็นลิจิตจอยไอ้พวกนี้ก็เรียกว่าลิจิตเฟรมแล้วเนื่องจากมันทำด้วยเหล็กนะฮะมันก็คือลิจิตสตีลเฟรมนะครับประเด็นถัดมาครับโครงสร้างที่เราจะต้องพิจารณานั้นจำเป็นจะต้องเป็นโครงสร้างสแตติกคลีดีเทอร์มินาต์เฟรมนะครับทีนี้พวกเรามาดูจุดรองรับนะฮะจุดรองรับพวกนี้ในความเป็นจริงนะฮะมันเป็นล้อนะครับซึ่งสามารถที่จะเลื่อนได้นะครับมันวิ่งไปตามรางเลยฮะไอรางที่ทำด้วยเหล็กหล่อที่อาจารย์พูดไว้นะครับนะฮะอันเดียวกันนะครับแต่มันจะมีระบบนะฮะที่สามารถทำการล็อกนะฮะไอตัวโรลเลอร์ตัวเนี้ยให้มันเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพินนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับพวกเราภายใต้แรงกระทําซึ่งแน่นอนนะฮะเกิดขึ้นตรงเนี้ยนะฮะมันจะมีตัวที่ใช้ในการยกนะครับมีส่วนที่เป็นน้ําหนักนะฮะของตัวโครงสร้างนะครับแน่นอนก็จะต้องมีสภาวะเป็นแรงกระจายนะครับหนักกว่านี้อีกครับเฟรมเนี่ยมันอยู่ชายทะเลนะฮะเมื่อเฟรมอยู่ชายทะเลสิ่งหนึ่งที่พวกเราจินตนาการได้คือมีโอกาสที่เฟรมเหล่านี้จะถูกกระทําด้วยแรงลมนะครับลมทะเลนะฮะวางกันเถอะนะครับเพราะฉะนั้นพวกเรานะครับภายใต้แรงกระทําเหล่านี้นะครับเราก็จะต้องสมมุตินะครับในฐานะวิศวกรอีกนะฮะสมมุติว่าอะไรสมมุติว่าเธอล็อกด้านเดียวนะฮะด้านที่อาจารย์เขียนว่าล็อกนะฮะเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับเราก็จะสามารถนะฮะหาแรงในตรงนี้เป็น2แรงได้เพราะเป็นโรลเลอร์และล็อกนะฮะนะฮะเคลื่อนที่นะฮะล็อกไม่เคลื่อนที่ขณะที่ตรงนี้เป็นโรลเลอร์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นอันโนนมี3ตัวเธอใช้สมการความสมดุลหารีแอคชั่นได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ยากแล้วนะเธอก็เขียนฟรีบอดี้ไดแกรมของเฟรมแล้วก็ใช้สมการความสมดุลนะครับตรงนี้นะครับเราจะมาถึงสิ่งที่เรียกว่า reaction นะครับทีนี้พวกเรานะครับสิ่งซึ่งเราจะต้องทำถัดไปคือเขียน shear moment diagram นะครับทีนี้ไอ้หมอเขียน shear moment diagram ที่อาจารย์จะพูดถึงตรงเนี้ยนะครับคานเนี่ยไม่ยากพวกเราทำไมล่ะครับเพราะว่าคานเนี่ยเราพูดกันชัดเจนแล้วเวลาเราจะเขียนเชียร์โมเมนต์ไดอะแกรมเนี่ยเราจะเขียนจากซ้ายไปขวาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดถึงตัวคานตรงนี้
โดนกระทำด้วยยูนิฟอร์มโหลดเนี่ยนะครับเธอสามารถเขียนแบบนี้ได้เป็นพิกัดนะเพราะฉะนั้นพิกัดนะครับในกรณีของคานไม่ต้องห่วงทีนี้พิกัดในหนังสาวพวกเราตั้งแกนเป็นแกน x แบบนี้ x ของเราตรงเนี้ยมันไปตามแกน x เรามีแกนอีกแกนหนึ่งคือแกน y ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเธอตั้งไอตัวพิกัดสำหรับเสาเนี่ยเราก็จะตั้งจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนโดยส่วนใหญ่เอาแหละนะครับมี3ชิ้นตรงนี้อาจจะเป็น x 1ตรงนี้อาจจะเป็น x 2ตรงนี้เป็น x 3และเมื่อว่าพิกัดปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็จะต้องรู้ว่าไอ้หมอพิกัดเนี่ยมันเริ่มจากข้างล่างนะฮะกรณีเนี้ยมันเริ่มจาก0น้อยกว่าหรือเท่ากับ x 1สมมุตินะฮะเสาสูง5เมตร x 1น้อยกว่าหรือเท่ากับ5เมตรนะฮะกรณี x 2นะฮะ0น้อยกว่าหรือเท่ากับ x 2 x 2น้อยกว่าสมมุติ8เมตรนะครับแล้วก็กรณี x 3ก็0น้อยกว่าหรือเท่ากับ x 3 x 3น้อยกว่าหรือเท่ากับ5เมตรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเขียนแบบนี้เสาเนี่ยเขียนจากล่างขึ้นบนคานเขียนจากซ้ายไปขวานะครับแล้วจริงๆก็จะต้องบอกว่าปกติเวลาอาจารย์พิจารณาเนี่ยอาจารย์จะเริ่มจากเสาต้นซ้ายนะครับแล้วก็ไปที่คานนะครับแล้วก็ไปที่เสาต้นขวานะครับเอาล่ะนะครับก็ฝากพวกเราไว้นะฮะมันประกอบด้วยคานและเสาเนาะนะเชื่อมด้วยริจิตจอยเนาะนะมันเลยเรียกริจิตเฟรมทีนี้มันก็มีเฟรมลักษณะอื่นอีกนะครับที่ดูจุดรองรับนะฮะจุดรองรับนะฮะที่ปรากฏนะก็เช่นเดียวกันครับพวกเราถ้าเป็นเฟรมลักษณะนี้ก็จะง่ายนะเรื่องเดิมครับแรงมันจะต้องถ่ายจากคานเนี่ยกระทำลงมาแบบนี้เห็นไหมครับมันเท่าเป็นชิ้นนะฮะแรงเนี่ยเริ่มจากน้ำหนักของตัวนี้นะฮะน้ำหนักเนาะนะครับรีแอคชั่นที่เกิดขึ้นที่นี่ก็จะถ่ายนะครับมาเป็นรีแอคชั่นน้ำหนักนะฮะถ่ายมาเป็นแรงกระทำอยู่ที่คานตัวนี้ต้องบอกว่าจุดเดียวกันนะฮะแต่อาจารย์เขียนเยื้องนิดนึงให้พวกเราเห็นนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเป็นวิศวกรเอาโครงสร้างแบบนี้มานะครับตรงนี้ยังไม่มีพื้นเนาะนะฮะจริงๆแล้วมันต้องมีพื้นแน่นอนละฮะแล้วก็คานตัวนี้ก็จะต้องโดนกระทำด้วยแรงซึ่งปีน้ำหนักกระจายนะฮะขณะที่ไอ้คานที่อยู่ทางนี้นะฮะแน่นอนว่านะครับไอ้รีแอคชั่นตรงนี้มันจะเกิดขึ้นเฉยๆไม่ได้มันก็ต้องเกิดจากเนี่ยน้ำหนักของตัวมันนะฮะแถมด้วยแรงเป็นจุดคานตัวนี้นะฮะแล้วก็ถ่ายมาที่นะครับเสร็จแล้วมาถึงคานตัวนี้นะฮะก็จะต้องถูกกระทำด้วยน้ำหนักของมันนะครับแล้วก็รีแอคชั่นนะครับทีนี้ตอนก่อสร้างนะฮะแรงไม่ถ่ายนะฮะลงมาจนกระทั่งถึงตัวฐานรากเนาะตอนก่อสร้างเราก็เริ่มจากก่อสร้างฐานรากนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปทำเสานะฮะตั้งเสาขึ้นมานะครับตั้งเสาต้นนี้ขึ้นมาตั้งเสาต้นนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็ไปทำไงต่อนะฮะเราก็จะต้องไปทำการวางคานนะฮะแล้วก็เชื่อมนะครับทีนี้รูปแบบการเชื่อมถ้าเป็นริจิตจอยนะฮะเธอก็ต้องเชื่อมมันให้มีความแกร่งเนาะนะครับเสร็จแล้วเธอเอาคานตัวขวางตัวนี้ไปพาดนะครับจากแล้วเอาคานตัวนอนเนี่ยไปพาดตามนะฮะทีนี้เรื่องเดิมอะครับถ้าเป็นแบบนี้ในความเป็นจริงแล้วน่ะมันขึ้นอยู่กับดีเทลนะครับถ้าเป็นอาจารย์น่ะอาจารย์ก็จะบอกว่าไอ้หมอเนี้ยเป็นพินไอ้หมอเนี้ยเป็นพินนะฮะถ้ามันเป็นพินแบบนี้ไอ้หมอนี้จะกลายเป็นสแตติกลีอินดีเทอร์มิเนตเพราะว่าอะไรเพราะว่าพินเนี่ยมี2อันโนนนะครับเพราะฉะนั้นตัว R ของเราเนี่ยจะเท่ากับ4เฟรมเนี่ยเวลาเป็นริจิตจอยนะฮะมันมีความเชื่อมต่อเนื่องของเสาแล้วก็คานแล้วก็เสานะเป็นชิ้นเดียวนะเมื่อเป็นเช่นนั้นน่ะ3น่ะมันจะต้องคูณ n เท่ากับ1ซึ่งคือ3นะครับเราจะได้อะไร r มากกว่า 3n เมื่อเป็นเช่นนี้ไอ้หมอนี้เลยกลายเป็น statically indeterminate ที่อาจารย์ต้องยกแบบนี้มาเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเราจะต้องเรียนไอ้หมอเนี้ยไปเรื่อยจนทั้งบทสุดท้าย
เราจะมาเรียน statically indeterminate เนี่ย frame นี่แหละนะครับโดยที่เราจะมี degree of indeterminacy เท่ากับ r ลบ 3n เท่ากับ4ลบ3เท่ากับ1อาจารย์ทำเป็นแบบ3อันได้ไหมสมมุติเป็นฟิกคำนวณมือยากนะเวลาไป3อันเนี่ยเดี๋ยวให้พวกเราเนี่ยไปใช้คอมพิวเตอร์เอานะตอนนี้โดยส่วนใหญ่เนี่ยตัวเดียวก็อ้วกแล้วนะฮะคำนวณมือนะครับเราฝึกเพื่อให้เกิดเซนส์ในการใช้งานแค่นั้นเองส่วนคอมพิวเตอร์นั้นมันแก้ได้ทุกอย่างเลยคุณจะมี24 degree of intermediacy มันจัดการได้เธอได้นะครับอันนั้นตรงไปตรงมานะอาจารย์จึงยกตัวอย่างที่2มาแบบนี้ทีนี้คุ้นๆมั้ยฮะพระเอกของเราคุ้นนะอยู่หน้าส่วนกิจเลยครับนะครับเรื่องเดิมครับถ้าจะพูดกันจริงๆนะไอ้หมอเนี่ยก็จะต้องถูกแอดซูมนะฮะเป็นพินเนี่ยวิศวกรให้ดีเทลแบบเนี้ยนะเธอจะบอกว่ามันเป็นโรลเลอร์ไม่ได้นะทีนี้ทำเป็นโรลเลอร์ได้ไหมถามว่าทำเป็นโรลเลอร์ได้ไหมได้ครับแต่เธอต้องเปลี่ยนนะไอ้ตรงรูเจาะตรงนี้เนาะนะเธอจะต้องเจาะมันให้เป็นรูปแบบนี้นะครับให้เป็นรูปตัวยาวๆฮะนะครับแล้วก็เธอก็ทำการใส่แหวนแล้วก็ใส่น็อตทีนี้ขึ้นที่ได้ไหมขึ้นที่ได้นะฮะไอ้หมอเนี่ยนะครับต้องเปลี่ยนรูเจาะฮะแต่ถ้าเกิดเธอไปดูโครงสร้างเห็นรูเจาะแบบเนี้ยรูเจาะมันเป็นแบบนี้นะครับมันไม่มีทางเคลื่อนที่ซ้ายขวาเลยยังไงมันก็ต้องเป็นพินนะไอ้หมอนี้ก็เป็นพินกำลังฮิตฮะนะครับไอ้ที่เป็นจั่วแบบนี้เขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า cable frame นะครับและอีเมืองไทยมาโฆษณาว่าเป็นบ้านสไตล์นอร์เวย์เทียนนะครับแต่จริงๆนะอเมริกันมันใช้แบบนี้มานานแล้วนะเป็นเกเบิลเฟรมโอเคนะครับไอ้หมอนี่เหมือนกันนะเมื่อเป็นเช่นนั้นนะฮะรีแอคชั่นจากพินอาจารย์ไม่กระจายแรงนะฮะก็จะมี4ตัวนะ R ก็จะเท่ากับ4นะเฟรมตัวนี้ถ้าดูไปดูนะไปเล็งดูนะมันเป็นรีจิตจอยฮะเพราะฉะนั้น3คูณ N เท่ากับ1 R มากกว่า 3N นะไอ้หมอนี้เป็นสแตติกลีอินดีเทอร์มิเนตอีกนะครับแล้วก็ยังไงต่อมี DOI เท่ากับ4ลบ3เท่ากับ1แบบนี้ก็คือบทสุดท้ายที่เราจะเรียนโอเคนะครับโอเคนะฮะเป็นแบบนี้เนาะนะฮะเป็นพินนะจะสมมุติตรงนี้เป็นโรลเลอร์ได้แต่เธอจะต้องเปลี่ยนอย่างที่อาจารย์ว่านะเธอจะเอาแบบประเภทก่อสร้างตอนนี้ที่เห็นนะฮะแล้วคุณจะบอกว่ามันเป็นพินโรลเลอร์ไม่ได้นะเพราะมันเป็นพินด้านซ้ายกับด้านขวาเหมือนกันนะฮะแล้วอยู่ดีคุณจะบอกว่าอันหนึ่งเป็นพินอันหนึ่งโรลเลอร์ก็คงไม่ถูกแต่เราเปลี่ยนได้นะฮะถ้าจะเปลี่ยนนะครับเอาล่ะนะครับก็มีแรงกระทําเป็นแรงแบบเนี้ยนะครับภาษาอังกฤษนะฮะบางทีเขาเรียกว่าแกวิตี้โหลดนะฮะเป็นโหลดเนื่องจากแรงโน้มถ่วงโลกนะครับแล้วก็ไอแรงที่อยู่ทางด้านนอนเนี่ยฮะเขาเรียกมันว่าแลทรัลโหลดนะครับมันเป็นโหลดซึ่งอยู่ในแนวนอนนะฮะปกตินะครับมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของแรงลมว่างั้นเถอะนะครับเอาล่ะนะครับทีนี้ก็มาดูอีกนะฮะว่าไอ้เฟรมที่เรามีอยู่เนี่ยจุดรองรับแบบเนี้ยสมมุติเป็นพินได้ไหมนะครับได้นะฮะอันนี้สมมุติเป็นพินได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตรงนี้นะครับอันนี้ข้างๆรอดอนะฮะข้างๆอาคารนะคล้ายกันนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์ขอทำคอลเลกชันที่นี่ว่าถ้าเกิดเธอต้องการให้มันเป็นโรลเลอร์นะฮะไอ้หมอตรงเนี้ยนะฮะจะต้องทำเป็นสล็อตนะอาจจะด้านเดียวก็ได้หรือว่าสล็อต2ด้านก็ได้คือให้มันขยับได้อย่างเงี้ยฮะนะครับหรือเจาะรูให้มันใหญ่แล้วก็ใส่แหวนรองฮะไม่ต้องทำเป็นสล็อตก็ได้นะฮะคือเธออาจจะทำการเจาะแผ่นเนี่ยฮะเป็นรูที่อาจจะใหญ่หน่อยนะฮะแล้วก็ใส่แหวนแล้วให้มันขยื่นได้ฮะทำไงให้มันขยื่นได้นะมันเป็นโรลเลอร์นะแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะครับอ่ะนะครับทีนี้อาจารย์พูดไปแล้วขั้นตอนfree body diagram สมการความสมดุลกรณีนี้มาหา reaction ของตัวเฟรมนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ตัดมันทีนี้ยังไงก็ช่างนะนะวิชาเนี้ยอาจจะต้องเท่ากับ 3n นะครับอาจารย์มีโอกาสที่อาจารย์จะออกนะฮะเป็นอย่างอื่นไหมนะครับคืออย่างนี้พวกเรานะพวกเราพี่นานะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเฟรมหน้าตาแบบนี้เนาะด้านหนึ่งเป็นพินอีกด้านหนึ่งเป็นโรลเลอร์เนาะนะครับถูกกระทำด้วยแรงกระทำแล้วกันนะครับถ้าอาจารย์เปลี่ยนไอ้หมอนี้นะฮะถ้าอาจารย์เปลี่ยนไอ้หมอนี้
โดยการที่อาจารย์เนี่ยใส่นะฮะใส่จุดรองรับจากเดิมเนี่ยโรเลอร์แล้วอาจารย์เนี่ยเปลี่ยนตรงเนี้ยเป็นพินแล้วอาจารย์ก็บอกเธอว่าพวกเรานะฮะหากเป็นแบบเนี้ยไอ้หมอเนี่ยจะเป็น statically indeterminate มี degree of freedom เท่ากับ1ทีนี้พวกเราอาจารย์แก้ได้นะฮะถ้าอาจารย์อยากจะทำมันเนี่ยให้กลับมาเป็น statically determinate นะครับอาจารย์ก็เอาหิงนะฮะใส่เข้าไปนะครับไอ้หมอนี้พินไอ้หมอเนี้ยพินผมไปทำสเปคใหม่ผมไม่เอาแล้วนะฮะด้านหนึ่งเนี่ยเป็น rigid joint อีกด้านหนึ่งอาจารย์ใส่เป็นหิงเนี่ยนะฮะไอ้หมอเนี้ยจะกลายเป็นโครงสร้าง statically determinate เหมือนกับไอ้หมอนี้ซึ่งเป็น statically determinate เข้าใจไหมครับนะครับทำไมล่ะนะครับรีแอคชั่น1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวนะครับเนื่องจากแรงกระทําถูกต้องไหมแรงกระทําตัวนี้แรงกระทําตัวนี้เสร็จแล้วสิ่งที่เราได้ออกมาคืออะไรนะครับมันมีจอยปุ๊บนะฮะไอ้ตรงเนี้ยเป็นหิงนะฮะหิงใดๆก็ช่างมันก็จะมีนะฮะรีแอคชั่น4ตัวบวกกับไอ้หมอนี้อีก2ตัวเป็นอันโนนนะครับทันไหมครับเหมือนกันนะฮะเสร็จแล้วเมื่อมีเธอมีหิงปุ๊บนะฮะไอโครงสร้างของเธอเนี่ยส่วนเนี้ยนะฮะเขาก็จะนับมันเป็น1ชิ้นนะครับแล้วถ้าเขานับไอส่วนที่เหลือตรงเนี้ยนะครับออกมาเป็นอีก1ชิ้นเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้น3นะฮะมันจะคูณกับ n เท่ากับ2มันเท่ากับ6เพราะฉะนั้นไอ้หมอเนี่ย r เท่ากับ 3n จึงเป็น statically determinate โอเคนะฮะอันนี้เข้าใจตรงกันเนาะนะฮะ reaction ก็จะหาได้นะครับจากนั้นเราจะไม่เน้นการหาแรงภายในแต่เราจะนะฮะเป็น concept นะฮะว่าถ้าเราจะหาสมการข้างในเนี่ยเราใช้การตัด section เขียน free body diagram ใช้สมการความสมดุลหาสมการของแรงในแนวแกนหาสมการของแรงเฉือนหาสมการของโมเมนต์แล้วเอามาเขียนเชียร์โมเมนต์ไดอะแกรมซึ่งมันไม่สะดวกนะครับเราก็เลยกลับไปจุดเดิมฮะเดี๋ยวเราก็จะนะครับเขียนเชียร์โมเมนต์ไดอะแกรมเนี้ยโดยใช้วิธีการกราฟิกนะครับทีนี้อีกครับนะเวลาเขียนนะโดยวิธีการกราฟิกเนาะเราจะเขียนคานนะฮะจากซ้ายไปขวาเขียนเสาเขียนจากล่างขึ้นบนโอเคนะฮะเขียนตามนี้เนาะนะครับนะครับทีนี้บอกแล้วว่าคานไม่จำเป็นต้องมีแรงในแนวแกนแต่เฟรมเนี่ยมีแรงในแนวแกนนะฮะเพราะว่าเฟรมยกตัวอย่างเมื่อกี้มันมีแรงตัวเนี้ยกลายเป็นแรง n ถ้าเทียบนะฮะนะเราเขียนตรงเนี้ยสมมุติจุด a นะฮะมันคือ a sub y ขณะ a sub x กรณีเนี้ยสมมูลกับแรงเฉือนแล้วไอ้โมเมนต์ตัวเนี้ยนะครับก็จะเป็น m สับ a ปัญหาคือว่านะครับเมื่อโครงสร้างเนี่ยโดนแรงในแนวแกนอย่างเดียวแบบเนี้ยเราออกแบบมันได้โดยใช้ความรู้ในบทที่13บทที่13นะฮะ chapter 13ของ MegaMath นะครับทีนี้ถ้ามันมีโมเมนต์แล้วก็มีแรงในแนวแกนไอ้หมอเนี้ยมันไม่เรียกคอลัมน์นะมันเรียกว่าบีมคอลัมน์นะไอ้นี่หมอนี่มีความซับซ้อนมากขึ้นเดี๋ยวเวลาเรียนกับอาจารย์มงคลวิชาสตีลดีไซน์นะวิชาสตีลดีไซน์นะฮะมันจะแยกออกเป็น2บทฮะบทหนึ่งเนี่ยเรียนออกแบบเสาเฉยๆง่ายนะฮะอีกบทหนึ่งเนี่ยเรียนออกแบบเสาคานบีมคอลัมน์นะฮะซึ่งมีโมเมนต์นะฮะไปผสมกับแรงในแนวแกนถ้าจะนะครับเพราะฉะนั้นในหลายครั้งเนี่ย Axial Force มันมีความสำคัญในการออกแบบเฟรมนะโดยเฉพาะเฟรมเนี่ยที่ไม่มีการยึดทางด้านข้างที่มันเซฮะมันจะนะฮะเร่งนะฮะการเซของตัวโครงสร้างว่ากันเถอะไอ้โมเมนต์นะฮะเพราะโมเมนต์มันพยายามจะดัดให้งอนะครับเอาล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยจะต้องหาอีกอันหนึ่งคือ Axial Force Member แต่อาจารย์บางครั้งอาจารย์ไม่ได้หาหรอกเพราะว่านะมันยังไงล่ะถ้าแรงมันน้อยนะฮะมันก็ไม่มีผลมากนะครับเอาล่ะทีนี้กลับมาที่เดิมนะอันที่1นะอันที่3นะครับแล้วก็อันที่5อันนี้ใช้สำหรับเขียนเชียร์ไดอะแกรมนะครับเสร็จแล้วอาจารย์ขอพูดเหมือนเดิมนะฮะ
ความหมายเชิงคณิตศาสตร์สัญลักษณ์ตัวนี้คือสโลปนะฮะสโลปของเชียร์ไดแกรมนะครับซึ่งตรงไปตรงมานะฮะมันก็เท่ากับค่าลบนะฮะค่าลบนะฮะของแรงกระจายที่จุดนั้นนะครับถ้าแรงกระจายมีค่าเป็น0สโลปเป็น0ไอ้หมอนี้แนวนอนโอเคนะฮะถ้าแรงกระจายพุ่งลงนะฮะ W เป็นบวกสโลปก็ตัดลงถูกมั้ยครับแบบนี้ฮะแค่นั้นเองนะฮะจากนั้นย้ายมาที่นี่นะฮะการเปลี่ยนแปลงของแรงเฉือนระหว่างอยู่เนี่ยการเปลี่ยนแปลงระหว่างแรงเฉือนระหว่างจุด2จุดนะฮะปกติเนี่ยคือ V sub B ลบ V sub A ไอ้หมอเนี้ยจาก A ถึง B โอเคนะฮะไอ้หมอเนี้ยมันเขียนเป็นภาษาไทยนะคือการเปลี่ยนแปลงระหว่างจุด A และ B นะครับมีค่าเท่ากับค่าลบฮะนะฮะมีค่าเท่ากับค่าลบเพราะว่าเมื่อกี้ข้างหน้าเป็นลบอินทิเกรตอะไรก็ช่างได้พื้นที่เนี่ยคอนเซปต์คณิตศาสตร์มันคืออินทิเกรชันคือพื้นที่นะครับของแรงระหว่างจุด A และ B โอเคนะครับอาจารย์เขากระโดดไปอันที่5เลยนะฮะอันที่5แรงกระทำที่พุ่งลงนะฮะเดลต้า V เป็นลบเขียนแบบนี้ดีกว่านะฮะนะครับส่วนแรงกระทำที่พุ่งขึ้นเดลต้าวีเป็นบวกคุณอย่าไปจำตัวอักษรนะฮะจำแล้วงงตายเลยนะครับจำที่อาจารย์เขียนนะครับถัดไปเหมือนเดิมฮะ dm by dx ก็คือสโลปของโมเมนต์ไดแกรมมีค่าเท่ากับแรงเฉือนที่จุดนั้นนะครับถัดไปอันที่4การเปลี่ยนแปลงโมเมนต์ระหว่างจุด A กับจุด B m sub b และ m sub a เท่ากับอินทิเกรตตัวนี้ไม่มีเครื่องหมายลบนะเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นบวกตรงนี้เลยเป็นบวกด้วยนะครับมันก็เป็นพื้นที่ใต้เชียร์ไดแกรมระหว่างจุด2จุดถัดมาจำง่ายๆโมเมนต์ซึ่งหมุนทวนทำให้เดลต้า m เป็นลบโมเมนต์ที่หมุนตามทำให้เดลต้า m เป็นบวกนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำไปเพื่อจะชินนะครับเอาล่ะเข้าสู่เนื้อเรื่องนะครับเรามีตัวอย่างนี้ก่อนนะเป็นตัวอย่างแรกนะครับทีนี้ไหนๆเรามานั่งตรงนี้แล้วนะครับแทนที่จะเอาตัวอย่างใน PowerPoint นะฮะอาจารย์ขอเป็นตัวอย่างเขียนก่อนนะแล้วมีเวลาเนี่ยแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะขยายความนะครับเอาเริ่มที่นะฮะเอาเริ่มที่ตัวอย่างตัวนี้ก่อนนะครับตัวอย่างตัวนี้ก่อนนะครับนะครับตัวอย่างที่เราจะพูดถึงขอสวิชนะฮะมาที่ตัวนี่นะครับเรามาดูที่นี่เดี๋ยวมีตัวอย่าง2ตัวอย่างก่อนถ้ามีเวลาเหลือจะค่อยขยายความเนาะนะครับมันมีข้อสอบออกแค่นี้คุณไม่2ชิ้นก็3ชิ้นนะออกข้อสอบนะฮะไม่2ชิ้นก็3ชิ้นขึ้นอยู่กับว่าเยอะไม่เยอะในข้ออื่นนะยกตัวอย่างเช่นไอ้หมอที่เป็น3ชิ้นน่ะวันนี้อาจารย์เพิ่งอัปโหลดไฟล์ใหม่เข้าไปนะฮะคือตัวนี้นะตัวนี้นะฮะไอ้นี่2ชิ้นไอ้หมอนี้3ชิ้นนะครับอ่ะนะฮะเริ่มที่2ชิ้นอีกนะครับอ่านโจทย์ดีๆนะฮะหลายครั้งเนี่ยอย่าตกใจนะครับเรามีเฟรมที่เป็น2ชิ้นนะครับแล้วเขาต้องการให้เราเนี่ยเขียนโมเมนต์ไดแกรมเขาบอกว่าที่ A เนี่ยเป็นฟิกนะครับแล้วที่ C เนี่ยเป็นพินแถมด้วยที่ B เนี่ยเป็นริจิดจอยนะจริงๆแล้วมันควรจะเป็นไม่ใช่ฟิกนะฮะตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นคำว่า rigid นะครับถึงจะถูกนะฮะ rigid นะฮะ connection นะครับประเด็นคือถ้าเป็นเช่นนั้นน่ะพวกเราก็จะได้ว่าภายใต้แรงกระทำนะครับไอ้หมอเนี้ยเป็นพินนะครับมันก็จะต้องมี reaction 1ตัว reaction 2ตัวตรงนี้เป็นฟิกนะครับก็จะต้องมี reaction 1ตัวreaction 2ตัวแล้วก็มีโมเมนต์อีกตัวหนึ่งเราจะพบว่ากรณีเนี้ย r เนี่ยเท่ากับ5นะครับเสร็จแล้วมันแถมด้วยจุดรองรับที่ b ดูดีเทลนะฮะโอ้เขาเชื่อมมันนะฮะเข้ามาเนี่ยอย่างแน่นเลยนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นน่ะตัว free body diagram ของเสากับคานมันเชื่อมต่อกันใน n เนี่ยมันเท่ากับ1นะฮะเราพบว่าอะไร
R เนี่ยมากกว่านะฮะ 3N นะครับไอ้หมอนเนี้ยไม่ใช่ statically determinant มันเป็น statically indeterminate นะฮะ frame มันมี reaction อยู่ A sub X นะครับ A sub Y นะครับมี M sub A โอ้ยโทษทีนะฮะมัน A sub X นี่ A sub X A sub Y M sub A ตรงนี้เป็น C sub X นะฮะตรงนี้เป็น C sub Y ถ้าอาจารย์ให้นะครับบอกว่าเฮ้ยพวกเรานะฮะอาจารย์บอกว่า A sub X ตัวเนี้ยมันมีค่าเท่ากับ 10.23 กิโลนิวตัน A sub Y มีค่าเท่ากับนะฮะกับนะฮะ 27.42 กิโลนิวตันพวกเราครับที่เหลือรีแอคชั่นหาได้ไหมได้แล้วนะฮะเที่ยวนี้นะฮะนะครับไม่ใช่มาบอกว่าเฮ้ยอาจารย์ครับผมมีปัญหานะฮะเขียนไม่ได้นะฮะเอาล่ะนะครับมันมีพื้นที่ในการเขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมนะฮะยังไงอาจารย์ก็ขออนุญาตเขียนละกันฮะ5เซนนะครับก็ 4.5 เซนดีกว่านะครับคร่าวๆ 4.5 เซนนะครับก็จะได้เฟรมตัวนี้มานะเขียนนิดนึงนะแยกนะฮะไอตัวเฟรมนะครับออกมาจากตัวจุดรองรับนะฮะระบายสีตรงนี้นิดนึงถ้าเกิดจะโชว์ความเข้าใจว่าเป็นริจิดจอยนะครับจุดนี้คือจุด A จุดนี้คือจุด B จุดนี้คือจุด C สังเกตฮะอาจารย์ copy มันทั้งตำแหน่งนะครับจากนั้นตั้งแกนฮะตั้งแกน X ตั้งแกน Y นะครับจากนั้นใส่แรงกระทำนะฮะให้มันกระทำต่อตัวโครงสร้างตามแรงที่เราทราบค่านะครับจากนั้นใส่นะครับไอตัวแรงนะฮะไอหมอนี้เป็น 10.23 กิโลนิวตันนะครับเป็นแรง A sub X นะครับไอหมอนี้นะครับมีค่าเป็น 27.42 กิโลนิวตันเป็น A sub Y เห็นไหมบอกทิศทางมาด้วยนะครับพวกเราแล้วก็มีอะไรอีกนะฮะโทษทีหมอนี้เลยไม่ใส่กิโลนิวตันต่อเมตรมีสิ่งซึ่งเราจะต้องหาณที่นี้นะฮะคือตัวนี้นะฮะโมเมนต์นะครับ M sub A แล้วก็มีแรงตัวนี้ C sub X แล้วก็แรงตัวนี้ C sub Y เอาล่ะตามสเต็ปนะฮะจากนั้นใส่ระยะนะครับที่เราควรจะใส่8เมตรตรงนี้4เมตรตรงนี้ก็เข้าสู่กระบวนการแล้วนะครับพวกเราก็เริ่มสเต็ปที่1นะครับณที่นี้เราเขียนนะฟรีบอดี้ไดแกรมของเฟรมนะครับ A B C นะและใช้สมการความสมดุลนะครับหากรณีนี้ reaction นะครับที่ต้องการนะมีแค่3ตัวนะครับเอาล่ะนะครับทีนี้พวกเราถ้าพวกเราเทคโมเมนต์ที่ A นะพวกเราจะไม่ได้คำตอบนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า M sub A ก็เป็นอันโนนนะเทคโมเมนต์ที่ A C sub X ก็อันโนน C sub Y ก็เป็นอันโนนนะครับเพราะฉะนั้นเทคโมเมนต์ที่ A นะไม่ใช่แน่นอนนะแต่ถ้าเธอเทคโมเมนต์ที่ C เธอกำจัด C sub X กับ C sub Y ออกไปเลยอันโนน3ตัวเหลือตัวเดียวคือ M sub A นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ขอพวกเราเริ่มต้นด้วย summation momentที่จุด A เนี่ยเท่ากับ0เราสมมุตินะ A เอาเป็นทวนเข็มเนี่ยเป็นบวกนะครับสิ่งซึ่งพวกเราก็จะได้ว่าอ่ะทวนเข็มเนี่ยเป็นบวก M sub A หมุนทวนเข็มนะฮะเทคโมเมนต์รอบจุด A ที่ไหนโทษทีเทคโมเมนต์รอบจุด C นะฮะเทคโมเมนต์รอบจุด C M sub A หมุนทวนเข็มนะเอาไอ้หมอเนี่ยเป็นบวกเพราะฉะนั้นบวก Mสับ A ทวนเข็มนะฮะทวนเข็มนะฮะทีนี้พวกเราจะเห็นได้ว่าแรง6กิโลนิวตันเนี่ยมีแรงรับอยู่ที่นี่นะฮะแล้วก็มีค่าเป็น8เมตรคูณกับ6กิโลนิวตันต่อเมตรตรงนี้ก็จะกลายเป็น48กิโลนิวตันนะครับและมันก็มีระยะ4เมตรนะครับวัดมาทางด้านนี้ไอ้หมอเนี้ยเวลามันหมุนน่ะมันหมุนท
ทวนแต่ทวนนะฮะหมอนี้นะทวนนะฮะแต่ไอ้ตัวนี้นะฮะเวลามันหมุนมันหมุนไปไงไปทางเดียวกันถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเคยก็จะต้องบวกนะฮะไอ้หมอนี้คือ418กิโลนิวตันนะครับแล้วก็คูณระยะตรงเนี้ยคือ4เมตรเอาล่ะนะครับไอ้หมอนี้ไปทางนี้ไอ้หมอนี้ไปทางนี้ทีนี้ดู 10.23 นะฮะแนวแรงมันเป็นแบบนี้เวลาหมุนเนี่ยนะครับมันกลายเป็นหมุนตามนะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับนะครับ 10.23 นะครับได้ 10.23 เสร็จแล้วคูณกับระยะที่อยู่ที่นี่นะครับเราก็เห็นว่าระยะอยู่ที่นี่คือ4เมตรระยะเดียวที่นี่นะฮะคูณกับ4นะครับเสร็จแล้วมีอีกแรงหนึ่ง 27.42 มาร์คที่นี่ไอ้นี่ก็จะหมุนตามเข็มอีกนะครับเพราะฉะนั้นบวกกับนะครับไอ้หมอนี้แนวแรงมันไปทางด้านนี้ระยะเอียงศูนย์มันเลยกลายเป็น8เมตรเพราะฉะนั้นเป็น8นะครับแล้วก็คูณกับนะ 27.42 โอเคนะครับทำการย้ายนะฮะตรงนี้มาทั้งหมดนะครับพวกเราก็ทำการกดเครื่องคิดเลขให้อาจารย์หน่อยซิว่า m สับ a มีค่าเป็นบวกเป็นลบฮะบวกใช่ไหมนะครับเธอได้ m สับ a เท่ากับบวกเท่าไหร่เท่าไหร่นะ 68.28 เหรออืมทำไมอาจารย์ไม่ได้เดี๋ยวก่อนเอาใหม่ขอกดเครื่องคิดเลขหน่อยเครื่องคิดเลขจะอยู่ไหนวะเนี่ยอ่ะนะครับเอาอึ๊บนะฮะเอาตรงนี้เป็น8คูณ 27.42 นะครับไอ้หมอนี่เป็น200เอ้ยเดี๋ยวก่อนอาจารย์ให้ตัวเลขผิดมั้ยเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอาจารย์ขอเขาเรียกเช็คเนาะฮะ27เหรอเอา27คูณกับ8เนาะ27คูณกับ8ไอ้หมอนี้ได้ 219.36 นะฮะ 10.23 คูณกับ4นะฮะได้ 40.92 เนาะ48 85 40 86 48คูณกับ4ไอ้หมอนี้ได้192นะครับก็จะกลายเป็น 219.36 นะฮะบวกกับ 40.92 นะฮะลบกับ192นะฮะแล้วหารด้วยเฮ้ย m สับ a ได้ 68.28 นะฮะเอาโอเคนะ m สับ a ได้68.28 กิโลนิวตันเมตรเกิดเรื่องสิเดี๋ยวก่อนมันต้องมีอะไรผิดพลาดสักอย่างฮะเป็นลบใช่อืมเป็นบวกสิเป็นบวกไอ้หมอนี้2ข้างเนี่ยบวกกันได้250กว่าไอ้นี่คือหมายเท่ากับนะฮะเทคโมเมนต์ที่นี่อาจารย์อีท่าไหนตอนที่อาจารย์เตรียมสอนอาจารย์ไม่ได้ตัวเลขนี้มาวะเดี๋ยวก่อนนะอะไรนะ AX เอ้ยเออใช่ขอบใจมากนะฮะ AX อาจารย์ใส่ผิดด้านนะฮะระวังนะฮะตรงนี้นะ AX อาจารย์ใส่ผิดด้านเพราะฉะนั้นไอ้หมอเนี้ยตรงเนี้ยเลยกลายเป็นลบนะฮะไอ้หมอเนี้ยเป็นบวกนะฮะเพราะฉะนั้นเอาล่ะคำที่ถูกแน่นอนนะฮะอาจารย์ว่า 219.36 นะครับลบกับ 40.92 ลบกับ192นะครับโอเคเนาะนะฮะแล้วมันจะได้เป็นลบ 13.56 เอาล่ะทีนี้ถูกต้องนะฮะคืออาจารย์เนี่ยนะฮะตั้งใจจะให้เครื่องหมายเนี่ยมันออกมาเป็นลบนะฮะลบ 13.
56กิโลนิวตันเมตรนะฮะอาจารย์จะได้บอกเธอว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบเนี้ยเธอจะต้องตอบนะฮะว่า m sub a เนี่ยเป็น 13.56 กิโลนิวตันเมตรทิศทางตรงนี้ถูกไหมไม่ถูกนะฮะเลยจะต้องทำการกลับทิศทางโอเคนะขอบใจมากในข้อสังเกตนะฮะตรงนี้ก็เลยได้เป็น 13.56 กิโลนิวตันเมตรนะครับทิศทางก็จะสวนนะฮะไม่ใช่ทวนเข็มและมันกลายเป็นตามเข็มโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปต่อนะครับนะครับเธอก็ทำต่อคือ summation นะครับ summation f sub x เท่ากับ0นะครับเมื่อกี้เราได้a sub x เป็นแบบนี้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นให้ทิศทางแบบเนี้ยเป็นบวก c sub x ของเราก็ง่ายเลยนะ c sub x ก็เลยเท่ากับ 10.23 กิโลนิวตันแล้วพวกเราก็จะได้ว่านะครับไอ้หมอตรงเนี้ยนะครับ 10.23 กิโลนิวตันมันเป็นบวกเนาะนะทิศทางก็จะมาเป็นแบบนี้นะฮะทิศทางไปตามที่กำหนดนะครับเสร็จแล้วอันสุดท้ายนะครับsummation f sub y เท่ากับ0นะทิศทาง y แบบนี้นะฮะตามที่เราทราบ c sub y นะครับแล้วก็บวกกับทิศทางพุ่งขึ้นเป็นบวก 27.42 นะครับแล้วมันก็เท่ากับ48เพราะฉะนั้น c sub y ก็จะกลายเป็น48ลบ 27.42 นะ c sub y ก็จะเท่ากับ 20.58 กิโลนิวตันเอาละนะครับตรงนี้ได้แล้ว 20.58 กิโลนิวตันทิศทางพุ่งขึ้นโอเคนะครับทีนี้พวกเราเวลาจะเขียนไอ้หมอตัวเชียร์โมเมนต์ไดแกรมนะฮะมันก็จะต้องแบ่งเนาะนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นส่วนของคานนะครับอาจารย์ขอก๊อปปี้คานมาก่อนนะฮะตรงนี้45มิลนะครับก๊อปปี้ตรงนี้มา45มิลเอาละนะครับตรงนี้นะฮะเธอทำการตัดนะฮะแล้วตรงเนี้ยปกติมันจะต้องมีจอย B ด้วยนะฮะตรงนี้ก็เป็น B ตรงนี้ก็เป็น C นะครับและไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันก็จะต้องมีเสานะฮะเสาของเรากรณีนี้เขียนไป25มิลนะครับก็ copy มา25มิลนะจุดนี้เป็นจุด B จุดนี้เป็นจุด A นะครับทีนี้เราก็ใส่สิ่งที่เราทราบนะฮะแรงกระทําต่อคานนะครับมีค่านะครับมีค่านะ6กิโลนิวตันต่อเมตรนะครับจากนั้นสิ่งที่เราคำนวณได้นะฮะ c sub x นะฮะ c sub x นะครับ c sub x อยู่ในแนวนี้จริงๆแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเป็นแบบนี้พวกเรานะฮะอาจารย์ต้องพูดก่อนนะฮะเดี๋ยวไอ้หมอเนี่ยเธอต้องเขียนลงมาแบบนี้เขียนเชียร์ไดแกรมโมเมนต์ไดแกรมนะลงมาแบบนี้นะครับทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือนะครับการวางตำแหน่งคานตรงนี้ไม่ถูกเพราะว่าเวลาเราเขียนจากล่างขึ้นบนนะเชียร์ไดแกรมโมเมนต์ไดแกรมอยู่ทางด้านนี้ทางนี้นะฮะมันจะปะกันนะฮะนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยอาจารย์ให้พวกเราเนี่ยเลื่อนมันไปหน่อยเลื่อนนะฮะเลื่อนนะครับเลื่อนเสานะครับเพื่อที่พวกเราเนี่ยจะได้มีสเปซในการเขียนเชียร์ไดแกรมโมเมนต์ไดแกรมนะครับอาจารย์ก็เลยแบบนั้นอาจารย์เลยขอแนะนำว่าพวกเราเลื่อนดีกว่านะครับเลื่อนมาอยู่ตรงโซนนี้นะครับเอาล่ะนะฮะอาจารย์ขอเลื่อนมาที่นี่ตรงนี้ก็จะเป็น B ตรงนี้เป็น A เหมือนเดิมนะครับทีนี้ตรงนี้นะฮะได้ C sub x 10.23 กิโลนิวตันนะครับc sub y นะครับ 20.58 กิโลนิวตันนะครับแล้วพวกเรามีที่นี่ฮะนะครับตรงนี้เรามี a sub x ที่เพื่อนบอกเมื่อกี้นะฮะอยู่ตรงนี้ 10.23 10.23 นะฮะตรงนี้ก็เป็น 10.23 กิโลนิวตัน a sub y 27.42 นะฮะใส่ a sub y 27นะฮะจุด42กิโลนิวตันเสร็จแล้วมันก็จะมี m sub a นะฮะเที่ยวนี้ทิศทางนะฮะทิศทางนะฮะออกมาเป็น
แบบนี้นะครับแล้วก็เป็น 13.56 กิโลนิวตันเมตรเอาล่ะพวกเราตรงนี้คือส่วนที่แตกต่างกับคานฮะนะครับเพราะว่าเราหาเรีแอคชั่นได้เนี่ยไอ้2ตัวเนี่ยประกบกันที่ B นะเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องหาแรงที่เกิดขึ้นที่ B โอเคนะฮะเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับพวกเราก็เริ่มอาจารย์ขออนุญาตเลื่อนก่อนนะฮะตรงนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะฮะเลื่อนนะครับเราก็ดูนะฮะจาก C body diagram ของเสาเที่ยวนี้เสา AB นะครับพวกเราก็จะต้องนะฮะกำหนดครับเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเรากำหนดนะฮะเพื่อความสมดุลไอ้ตัว 27.42 มันพุ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจะเป็น B นะฮะทีนี้พวกเราหลายๆครั้งเขาไม่ใส่เป็น B นะฮะไอ้มวลเนี้ยมันคือแรงในแนวแกนนะเขาก็ใส่เป็น N สับ B โอเคนะฮะเพราะมันเป็นแรงภายในแล้วไม่ใช่รีแอคชั่นนะครับเสร็จแล้วนะครับเราเห็น 10.23 กิโลนิวตันที่นี่เพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยนะครับก็จะกลายเป็น V sub B นะครับเสร็จแล้วนะครับพวกเรานะจะเห็นได้ว่าตรงนี้เองเนี่ยมันเป็นริจิดจอยนะครับมันก็ต้องมีโมเมนต์ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น M sub B เอาล่ะนะครับพวกเราครับเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บก็ไปต่อนะครับนะครับเราจะต้องทำซัมเมชันละกันนะฮะสมมุติก่อนนี้ง่ายนะฮะ f sub x เท่ากับ0เรากำลังจะหาตรงนี้บวกนะฮะ v sub b นะฮะตรงนี้ก็ชัดเลยนะฮะ v sub b เท่ากับ 10.23 นะฮะกิโลนิวตันนะฮะพวกเราก็จะได้ตรงเนี้ยเท่ากับ 10.23 กิโลนิวตันนะครับจากนั้นถ้าพวกเราทำ summation นะครับ f sub y เท่ากับ0เที่ยวนี้ n sub b พุ่งลงเป็นบวก n sub b ก็ตรงไปตรงมาเท่ากับ 27.42 กิโลนิวตันนะไอ้หมอนี้ก็เป็น 27.42 กิโลนิวตันนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าพวกเราทำ summation นะครับของ moment นะครับที่จุด B เนี่ยเท่ากับที่จุด B แล้วกันนะฮะที่จุด B เนี่ยเท่ากับ0เท่ากับ0นะครับ M sub B ของเราเนี่ยหมุนแบบนี้นะครับเป็นบวกนะครับ M sub B M sub B นะครับเราก็จะได้ว่า M sub B ไอ้ตัวนี้ไปทางเดียวกันนะบวกกับ 13.56 นะเท่ากับนี่ 10.4210.23 นะฮะแล้วต้องคูณกับระยะตรงเนี้ยคือ4เมตรนะครับไอ้หมอ 10.23 คูณ4เนี่ยมันทวนนะครับก็เอาไปคูณกับ4นะครับเพราะฉะนั้นพวกเราจะได้ว่านะเที่ยวนี้ M sub B ของเราจะเป็นเนี่ย 10.23 คูณกับ4ลบ 13.56นะครับกดเครื่องคิดเลขดูเธอจะได้มันเท่ากับ 27.36 กิโลนิวตันเมตรนะครับเอาล่ะนะครับตรงนี้ก็จะเท่ากับนะฮะ 27.36 กิโลนิวตันเมตรโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับไอ้หมอเนี่ยแรงเนี่ย 27.42 นะฮะมันจะกระท่องไปทำที่โคนนี้นะคนนี้นะฮะเป็น 27.42 กิโลนิวตันแอคชั่นนะกะรีแอคชั่นฮะ V sub B 10.23 นะครับพุ่งไปทางซ้ายตรงนี้ก็พุ่งไปทางขวานะฮะคือ 10.23 กิโลนิวตันไอ้โมเมนต์นะฮะที่หมุนตามนะมาถึงตรงเนี้ยนะโมเมนต์ตรงนี้จะต้องหมุนทวนกดค่อย3นิวตันนะฮะได้ออกมาเป็น27.36 กิโลนิวตันเมตรทีนี้โจทย์ข้อนี้มันง่ายอาจารย์โน้ตไปก่อนเนาะที่จุด B ไม่มีแรงกระทำเดี๋ยวข้อถัดไปจุด B จะมีแรงกระทำนะครับเมื่อจุด B ไม่มีแรงทำที่อาจารย์บอกว่าง่ายเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมนะเพราะว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บพวกเราไม่ต้องทำการคำนวณเลยนะฮะทำการถ่ายแรงให้อาจารย์ได้เลยไอ้หมอนี้ก็เป็น 10.23
กิโลนิวตันนะครับไอ้หมอนี้พุ่งขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นพุ่งลงนะครับ 27.42 กิโลนิวตันไอ้โมเมนต์ 27.36 ก็จะมาปรากฏที่นี่นะฮะไอ้หมอนี้ก็เป็น 27.36 กิโลนิวตันเมตรครับทีนี้ไปต่อนะจะต้องถ่ายต่อนะฮะถ่ายต่อ 27.36 ก็จะมากระทำที่นี่นะครับเสร็จแล้วนะฮะ 10.23 มากระทำที่นี่ 27.42 นะครับมากระทำขึ้นข้างบนนะ 27.42 กิโลนิวตันนะฮะไอ้หมอนี้ 10.23 กิโลนิวตันนะครับทีนี้พวกเรานะฮะโดยปกติแล้วนะครับเราอาจจะต้องเช็คนะฮะเรื่องของการถ่ายแรงนะครับเราก็บอกว่านะครับจากเดี๋ยวมีพื้นที่พอหรือเปล่านะพอนะฮะเอานี้ดีกว่าลงมาลึกๆนิดนึงนะฮะขอเคลื่อนที่ตรงนี้ไปนะจากนะครับฟรีบอดี้ไดแกรมนะฮะของคานเมื่อกี้ของเสาเนาะของคาน BC นะครับพวกเราลองเช็คได้นะฮะลองเช็คนะครับ summation f sub x นะฮะพวกเราจะได้อะไรเนี่ยไอ้หมอเนี่ยไปทางนี้เป็นบวกเท่ากับ 10.23 ลบ 10.23 เท่ากับ0ถูกต้องนะครับจากนั้นพวกเราทำ summation f sub y เอาพุ่งขึ้นเนี่ยเป็นบวกนะครับพวกเราจะได้อะไร 27.42 เนี่ยพุ่งขึ้น 27.42 พุ่งขึ้น 20.58 20.58 พุ่งขึ้นส่วนไอ้หมอตรงเนี้ยนะฮะเกิดเป็นแรงรับเหมือนที่เราทราบเมื่อกี้นะฮะมันมีค่าเท่ากับ48กิโลนิวตันลบ48ครับมันเท่ากับ0ถูกต้องอาจารย์ครับบางทีผมคำนวณได้เหลือจุด001ทำไงไม่ต้องซีเรียสนะฮะจุด01อะไรเงี้ยก็ยังพอไหวอยู่บางทีทดเลขเงี้ยฮะนะครับทีนี้ถัดมานะครับเช็คตัวสุดท้ายนะครับ summation moment อยากเช็คจุดไหนสมมุตินะฮะ take ที่ B นะครับ take ที่ B นะฮะพวกเราก็จะได้ว่าเท่ากับถ้า take ที่ B เนี่ยไอ้หมอ 27.36 เนี่ยหมุนไปทางนี้ให้ทางนี้เป็นบวกนะฮะก็เป็น 27.36หมุนแบบนี้ 20.58 บวกกับนะฮะ 20.58 ก็ไปทางเดียวกันโดยที่ตรงนี้เป็น8เมตร 20.58 คูณกับ8ฮะขึ้นไปแบบนี้เนาะนะฮะไปทางเดียวนี้ 10.23 ไม่ก่อให้เกิดโมเมนต์แต่ไอ้48เนี่ยต้องคูณกับระยะ4เมตรตรงนี้ลบนะครับ48คูณกับ4พวกเราลองดูซิตัวเลขได้อะไรกดขึ้นให้อาจารย์หน่อย0พอดีหรือว่า0จุดอะไรได้อะไรครับ0พอดีเลยโอ้โหฝีมือมากเลยนะฮะปกติไม่0นะฮะปกติก็จะเป็น 0.0 อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเอาล่ะนะครับทีนี้มาจากถึงตรงนี้แล้วนะครับอาจารย์ก็จะขอในเริ่มในการเขียนนะเชียร์ไดแกรมโมเมนต์ไดแกรมตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องใหม่ของพวกเราต้องพลิกนะฮะต้องพลิกนะฮะต้องพลิกนะฮะจะเขียนเสาเนาะนะต้องพลิกแบบนี้พลิกแบบนี้เสร็จนะครับก็ฝากพวกเรานะครับทำต่อคือก็จะต้องเขียนนะครับตัวไดแกรม3ตัวนะเชียร์ไดแกรมโมเมนต์ไดแกรมแล้วก็เอ็นไดแกรมนะฮะอ่ะนะฮะเริ่มต้นเอาที่นี่ละกันนะฮะเอาที่นี่นะอาจารย์ขออนุญาตซูมเข้ามาเลยนะครับพวกเราจะได้เห็นชัดๆนะครับไอ้ตรงนี้มีรอยดินสอก็ขอลบนิดนึงนะครับ 10.23 มาบังอ่ะไม่เป็นไรนะฮะให้รู้ว่าตรงเนี้ยนะครับเราจะเขียน V กิโลนิวตันไม่มีพื้นที่นะครับพวกเรานะฮะเริ่มต้นเขียนเชียร์ไดแกรมข้อที่1 dv by dx เท่ากับลบ w นะฮะข้อที่2 v sub b ลบ v sub a เท่ากับลบของพื้นที่ใต้ w โอเคนะฮะแล้วก็จาก a ไปยัง b ข้อที่3แรงที่มัน
พุ่งขึ้นเดลต้าวีเป็นบวกทีนี้พวกเราเห็น 10.23 มั้ยฮะนะแรงที่มันพุ่งลงเดลต้าวีเป็นลบนี่ 10.23 พุ่งลงเห็นไหมฮะนะครับเพราะฉะนั้นมันจะลงมา 10.23 นะฮะอ่ะก็ลงมานะฮะ 10.23 นะครับเอาลงมาประมาณ5มิลแล้วกันนะฮะนะครับ5มิลนะครับก็ได้ตรงนี้เป็นลบ 10.23 ทีนี้ V ตรงนี้มีหน่วยกิโลนิวตันอยู่แล้วไม่ต้องไปสนใจมันนะครับจากนั้นตรงนี้มันไม่มี W เลย W ไม่มีนะฮะไอ้หมอนี้นะฮะเราได้ dv by dx เท่ากับ0นะครับตรงนี้ก็จะมีค่าคงที่นะครับแล้วก็เป็นลบ 10.23 มาถึงตรงนี้พวกเราเห็นตรงนี้ไหมสีดำดำเนี่ยฮะสีดำดำตรงนี้คือ 10.23 นะฮะมันก็พุ่งขึ้นแล้วเที่ยวนี้ปิดฮะปิดเนาะนะครับจากนั้นเรามาดูต่อตรงนี้มีโมเมนต์กระทำอยู่นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับลำดับถัดไปฮะเขียนแกนนี้เรื่องเดิมนะฮะเมื่อกี้ลืม x เมตรนะครับ x เมตรนะครับเริ่มต้นตรงนี้เมื่อกี้เขียนตรงนี้เป็น0ตรงนี้เป็น4ตรงนี้เป็น0ตรงนี้เป็น4เมื่อถึงตรงนี้พวกเราเจอโมเมนต์ 13.56 โมเมนต์ 13.56 เป็นโมเมนต์ซึ่งหมุนตามเข็มนาฬิกาโมเมนต์หมุนตามเข็มนาฬิกาเป็นบวกนะครับอ้าวนะฮะข้อที่1 dm by dx เท่ากับ v นะฮะข้อที่2 m สับ b ลบ m สับ a เท่ากับค่าบวกของพื้นที่ใต้ v ไดอะแกรมจาก a ไป b ข้อที่3โมเมนต์ที่ตามเข็มเดลต้า m เป็นบวกอ่ะเสร็จแล้วนะฮะนะครับ 27.42 นะฮะสมมุติว่านะครับเมื่อกี้เราใช้สเกลเลือกดีๆแล้วกันนะฮะเพราะว่าสเกลมันจะทำให้เรางงนะเอาสเกล 13.56 ใช่ไหมนะครับเอา30แล้วกันนะฮะไอ้หมอนี้มีค่า27เท่ากับ10มิลนะครับไอ้หมอนี้ก็จะประมาณ4มิลกว่าๆเอาล่ะขึ้นไปนะฮะตรงนี้เป็นบวก 13.56 นะครับจากนั้นเชียร์เป็นลบ dm by dx จึงเป็นลบ 10.23 นะครับเพราะฉะนั้น dm by dx นะฮะเท่ากับลบ 10.23 สิ่งที่ตามมาก็คือว่าไอ้หมอเนี้ยนะครับมันจะมีค่าลดลงแน่นอนนะครับลดลงเสร็จตรงเนี้ยมันจะมีโมเมนต์เท่าไหร่นะครับสมมติว่าทำตัวไม่รู้แล้วกันนะฮะ m ที่จุดนี้คือ m สับ b ลบกับ m สับ a ที่นี่ลบกับเราหาที่นี่เนาะลบกับที่นี่คือ 13.56 เท่ากับอะไรเท่ากับเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยนะเท่ากับลบ 10.23 แล้วคูณกับ4นะครับเพราะฉะนั้นm สับ b ก็จะกลายเป็น 13.56 ลบ 10.23 คูณกับ4นะฮะเธอจะได้ m สับ b เนี่ยออกมาเป็นลบนะฮะ 27.36 กิโลนิวตันเมตรเข้าใจไหมครับนะเพราะฉะนั้นไอ้หมอนี้ก็จะลบมานะฮะก็ประมาณเกือบเซนนะฮะก็จะได้ตรงนี้ออกมานะครับแล้วเราก็ได้จุดเนี้ยเป็นจุดซึ่งมีโมเมนต์เป็น0นะถ้าจะถามหาระยะตรงนี้ซึ่งเป็นจุดซึ่งมีโมเมนต์เป็น0มีความสำคัญไหมจุดที่เป็น0มีความสำคัญนะฮะมันเป็นจุดที่ว่าจุดดัดกลับฮะเวลาเสริมเหล็กเนี้ยมันจะเปลี่ยนโมเมนต์จากโมเมนต์บวกเป็นโมเมนต์ลบนะฮะมันเลยเปลี่ยนเหล็กจากเสริมด้านนอกด้านนอกตรงนี้เลยด้านนอกด้านบนนะมาเสริมไม่ใช่โทษทีจากเสริมด้านล่างโมเมนต์บวกอะโมเมนต์บวกเป็นแบบนี้นะเสริมด้านล่างเนาะนะโมเมนต์ลบเป็นแบบนี้ก็มาเสริมด้านบนเห็นไหมฮะจุดเนี้ยนะฮะลองไปหาดูซิว่าหาเป็นไหมเดี๋ยวฮะเดี๋ยวค่อยมาหาเล่นกันกันนะฮะอันนี้ฝากไว้ก่อนนะฮะทีนี้ยังไม่จบนะฮะมีแรง
อัดอยู่ที่นี่นะครับแล้วบังเอิญเนี่ยพื้นที่ไม่ดีเท่าไหร่นะฮะขออนุญาตขยายนะฮะมาที่ตรงนี้ละกันนะครับเลยตรงนี้มาหน่อยนะครับเขียนตรงนี้เป็น x เมตรเหมือนกันนะตรงนี้เป็นแรง n กิโลนิวตันทีนี้ 28.42 เป็นบวกเป็นลบเนี่ยเป็นอัดเป็นอัดแล้วกันนะฮะเป็นอัดมันเป็นลบนะฮะเพราะฉะนั้นเธอต้องเขียนนะตรงนี้นะเป็นลบ 27.42 นะครับหน่วยไม่ต้องใส่นะแล้วมันมีค่าคงที่ไม่ว่าเธอตัดมันที่ระยะกี่เมตรก็ช่างมีค่าคงที่จนกระทั่งมาถึงที่นี่ไอ้หมอนี่ก็เป็น 27.42 มันเป็นแรงอัดในแนวแกนซึ่งคงที่ตรงนี้ก็เป็นลบ 27.42 กิโลนิวตันนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราได้ตรงเนี้ยนะฮะเขียนว่าเชียร์ไดอะแกรมนะครับแล้วก็ตรงนี้เขียนเป็น M ไดอะแกรมนะครับและตรงนี้เขียนเป็น N ไดอะแกรมเอาล่ะนะครับเสร็จแล้วนะฮะขอต่อเนื่องนิดนึงตรงนี้คือจุดที่นะฮะมีโมเมนต์เป็น0อาจารย์อยากหาระยะ x นะครับถ้าอาจารย์ต้องการหาระยะ x ที่นี่อาจารย์ทำการตัดมันนะฮะแล้วเอามาเขียน free body diagram นะครับทีนี้ดูแล้วมันจะเละพิกลไม่เป็นไรนะฮะมาเขียนไว้ที่นี่นะครับเอามาตรงนี้ละกันนะครับตรงนี้นะฮะเราต้องการหาระยะ x ที่นี่ 27.42 นะอันนี้พุ่งเข้านะฮะ 27.42กิโลนิวตันไอ้หมอ 10.23 นะฮะมันพุ่งลงนะครับตรงนี้นะครับเป็น 10.23 กิโลนิวตันนะครับแล้วมีโมเมนต์ 13.56 นะครับตรงเนี้ยนะครับเป็นโมเมนต์ 13.56 กิโลนิวตันเมตรเราตัดมันที่นี่นะฮะจุดนี้ก็จะมีโมเมนต์ mแล้วก็มีแรงเฉือนนะครับเงื่อนไขของมันที่จุดเนี้ยคือโมเมนต์ตรงเนี้ยเท่ากับ0 summation moment นะฮะตรงเนี้ยที่จุดตัดนะฮะเท่ากับ0เราเอาโมเมนต์แบบเนี้ยเป็นบวกนะครับจะได้ว่า M หมุนทวนนะครับไอ้หมอ10จุด23เนี่ยมันพุ่งลงนะครับเพราะฉะนั้นมันจะหมุนไปทางเดียวกับตรงนี้นะฮะก็จะบวกกับ 10.23 หมุนไปทางเดียวกันนะฮะแล้วคูณกับ x นะฮะขณะที่ 13.36 ไม่ยอมนะฮะหมุนตรงกันข้ามเท่ากับ 13.36 นะฮะไอ้หมอตัวนี้เป็น0นะครับ x ของเราก็เลยกลายเป็น 13.36แล้วก็จะต้องหารด้วย 10.23 อ่ะกดขึ้นให้อาจารย์ฮะได้จุด inflection point แล้วนะครับตามนี้นะครับ 13.1.3 เนาะนะครับหารด้วย 10.23 นะฮะ 1.306 ได้ไหมฮะนะครับขออนุญาตตอบเป็น x เท่ากับ 1.306 เมตรเนี่ยตรงเนี้ยก็เลยกลายเป็นจุดนะฮะที่ดัดกลับนะฮะเดี๋ยวอาจารย์ประกอบเดี๋ยวอาจารย์จะพูดอีกทีนึงแล้วกันนะฮะนะครับมาถึงตรงนี้เสร็จนะฮะไอตัวเสาของเราก็เรียบร้อยนะครับเราก็ไปต่อฮะไปต่อที่ไหนไปต่อที่คานนะฮะคานของเราก็เป็นแบบนี้นะครับเราก็เริ่มจากเชียร์ไดอะแกรมแล้วกันนะครับเราได้อะไรออกมานะครับตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็น0นะตรงนี้ก็กลายเป็น 8x ตรงนี้เป็นเมตรนะครับและตรงนี้ก็จะกลายเป็น v กิโลนิวตันนะครับ 27.42 นะเมื่อกี้ใช้ระยะประมาณนี้นะฮะประมาณ8มิลนะฮะ
27.42พุ่งขึ้นนะครับก็พุ่งขึ้นนะครับบวกนะครับ 27.42 จากนั้นถัดเข้ามาถัดเข้ามานะฮะมี W เท่ากับเท่านี้เพราะฉะนั้น DV by DX จึงเป็นลบ6นะครับเมื่อเป็นลบ6เนี่ยค่าของมันเนี่ยจะต้องลดลงตรงเนี้ยถ้าใครรู้นะฮะถ้าใครรู้นะคุณรู้เลยว่าตรงเนี้ยมันจะต้องมีแรงพุ่งขึ้นไปปิดขนาดเท่ากับเท่านี้ถ้าคนที่รู้นะเขาจะรู้ว่าตรงเนี้ยคือ 20.58 โอเคนะครับถ้าใครไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะฮะตรงนี้คือจุด C นะอาจารย์ก็เขียนใหม่ V sub C ลบตรงนี้นะฮะ V sub V 27.42 เท่ากับค่าลบของพื้นที่ใต้แรงกระจายลบ48เพราะฉะนั้น V sub C จึงเป็นลบ48บวก 27.42 ก็จะมีค่าเป็นลบ 20.58 กิโลนิวตันเห็นไหมฮะเขาสังเกตนะเขาสังเกตนะครับมันคือตัวเนี้ยแต่มันต้องเพราะสโลปมันพุ่งลงเนาะมันต้องไปอยู่ข้างล่างมันเลยต้องเป็นลบนะครับเอาละนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะตรงนี้ต้องน้อยกว่านะก็พอพอชั้นก็ได้ประมาณนี้นะครับตรงนี้เป็นจุดที่มีเชียร์เป็นศูนย์นะครับก็เป็นอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับที่เราให้ความสนใจคือ x ตรงเนี้ยนะครับควรมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะก็เรื่องเดิมนะฮะก็ใช้อัตราส่วนระหว่าง 27.42 หารด้วยระยะ x เนี่ยต้องกลายเป็นสโลปคือ6นะครับเพราะฉะนั้น x ของเราย้ายขึ้นบนก็เป็น 27.42 หารด้วย6นะครับอาจารย์ได้ออกมาเป็น 4.570 เมตรนะครับก็เป็น 4.57 เมตรนะครับที่มันสำคัญเพราะว่าจุดเนี้ยมันจะเป็นจุดที่มีโมเมนต์สูงสุดในช่วงคานเนี่ยฮะนะครับเอาล่ะนะครับถัดไปนะฮะถัดไปนะครับขอเขียนนะกรณีของโมเมนต์แดกแกรมนะฮะ0ไอ้หมอนี่8เมตรนะครับเสร็จแล้วนะฮะพวกเรามีอะไรพวกเรามีตรงนี้นะฮะเป็นโมเมนต์นะฮะกิโลนิวตันเมตรนะครับก็ขอซูมเข้าไปตรงนี้นะครับพวกเราเจอแล้วโมเมนต์ตัวนี้นะฮะ 27.36 พวกเราดูนี่ก่อนนะฮะมันเป็นโมเมนต์อะไรทวนเข็มทวนเข็มเป็นบวกเป็นลบเอ้ยตามเข็มเป็นบวกทวนเข็มเป็นลบนะฮะทวนเอาทวนเป็นลบทวนเป็นลบทวนเป็นลบนะครับทวนเป็นลบเนาะนะจำอันเดียวอย่าไปจำสองอันจำทวนเป็นลบจบเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้หมอนเนี่ยมันจะเริ่มจากลบ 27นะฮะจุด36นะครับไอ้หมอนนี้นะฮะเป็นลบ 27.36 ทีนี้เชียร์เนี่ยคือเท่านี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะครับมันจะมี dm by dx เท่ากับ 27.42 นะครับเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าสโลปลดลงไปเรื่อยจนกระทั่งมาถึงตรงเนี้ยนะครับเชียร์เป็น0 dm by dx เท่ากับ0แต่ค่าเชียร์ตรงนี้มีค่าเท่าไหร่ไม่รู้ tm ตรงนี้มีค่าเท่าไหร่ไม่รู้ m ตรงนี้ลบกับ m ที่มืออาจารย์กระดิกอยู่ลบกับลบ 27.36 ลบกับลบเนาะนะเท่ากับอะไรเท่ากับพื้นที่ตรงนี้เท่ากับ1ส่วน2คูณ 4.57 แล้วคูณกับ 27.42 โอเคนะครับพวกเรากดคิดเลขฮะเธอน่าจะได้ว่า M ตัวเนี้ยเท่ากับ 35.3 กิโลนิวตันเมตรโอเคนะครับเอาล่ะนะครับไอ้หมอนี้ก็จะต้อง10มิลเท่ากับ30 35ก็ประมาณเนี้ยนะคร่าวๆนะครับก็จะได้ตรงนี้เป็น 35.3 สโลปเป็น0ด้วยเพราะฉะนั้นมันขึ้นมาแบบนี้มันเตะบอลนะเตะบอลปุ๊บขึ้นมานะฮะตัดที่นี่นะจุดนี้เป็นจุดซึ่งมีโมเมนต์เป็น0อีกแล้วจุดดัดกลับนะครับระยะตรงนี้หาเท่าไหร่ลองไปหาดูนะฮะระยะ x ตรงนี้เท่าไหร่เนาะ
นะส่วนตรงนี้เรารู้แล้วว่ามันเป็นพินไม่มีโมเมนต์ภายนอกกระทำที่พินนะตรงนี้โมเมนต์มันเป็นศูนย์ไม่ต้องคำนวณเลยนะครับแต่อาจารย์ขอพวกเรานิดนึงว่าเนี่ยสโลปตรงเนี้ยมันจะต้องเท่ากับแรงเฉือนนะเพราะฉะนั้น dm by dx เนี่ยเท่ากับลบ 20.56 ลบก็ลงเนินนะครับมันก็จะได้ว่าลงเนินมาเป็นแบบนี้โอเคนะครับเบ็ดเสร็จนะฮะเราก็สามารถที่จะเอามาสรุปนะฮะปกติอาจารย์จะถามนะฮะให้สรุปนะครับจากข้อมูลตรงนี้ออกมาเราจะต้องเอามาประกอบนะฮะประกอบอะไรอ้าวคานนะครับ45มิลเสา25มิลได้อะไรออกมาเอาเชียร์ก่อนนะครับเธอได้เชียร์ตรงนี้ออกมาเป็นลบ 10.23 นะครับตรงนี้ลบนะครับลบ 10.23 กิโลนิวตันแล้วก็มีค่าคงที่ตลอดนะฮะก็ใส่มีค่าคงที่ตลอดตรงนี้ก็เป็นลบ 10.23 นะครับแล้วก็ copy ให้อาจารย์นิดนึงนะตรงนี้ dv by dx เท่ากับ0นะฮะก็เขียน dv by dx เท่ากับ0จะกำกับนะฮะแสดงอย่างนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วมาถึงตรงนี้นะครับไอ้หมอนี่ 27.42 นะฮะมันก็จะต้องสูงกว่านะฮะตรงนี้ก็จะกลายเป็นขึ้นนะครับบวก 27.42 กิโลนิวตันตรงนี้ลบ 20.58 นะครับก็จะประมาณเนี้ยนะแล้วเราก็จะได้กราฟตรงนี้ออกมานะฮะไอ้หมอนี้เป็นลบ 20.58 นะฮะกิโลนิวตันนะฮะแล้วก็กำกับนิดนึงนะสโลปที่นี่สโลปที่นี่สโลปที่นี่จุดนี้เป็น0dv by dx เท่ากับลบ6โอเคเนาะนะครับถ้าจะนะละเอียดกว่านี้อีกนะนะเอาใส่ 4.57 นะซึ่งเป็นระยะตรงนี้ 4.57 เมตรนะฮะเอาให้มันละเอียดเลยนะฮะตรงเนี้ยจุดที่เชียร์เป็น0นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเรียน RC นะต้องเอาออกแบบเหล็กปอกฮะออกแบบเหล็กปอกเนาะนะครับไม่ใช่ไม่เอาไปใช้นะออกแบบเหล็กปอกนะฮะ P state ก็ต้องออกแบบเหล็กปอกนะครับถัดมานะครับไอ้หมอโอ้อาจารย์ลืมอันหนึ่งที่นี่เดี๋ยวจะค่อยพูดนะ N ไม่ได้ใส่นะฮะอ่ะนะขอขยับลงมาข้างล่างนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวต้องการพื้นที่ตรงนี้มาเขียน N นะฮะเลื่อนมานิดนึงนะฮะ25นะครับตรงนี้4.15นะครับเราเลื่อนตรงนี้ขยับมานิดนึงโมเมนต์ได้รูปนี้ออกมานะฮะ13จุดเนี่ยเขียนไม่ดีนะฮะเริ่มอ่านไม่ออกแล้ว 13.56 นะครับเราก็จะได้ตรงนี้ออกมานะครับที่เป็น 13.56 ปึ๊บบวก 13.56 กิโลนิวตันเมตรเสร็จแล้วไอ้หมอตรงนี้เป็นเท่าไหร่ 27.36 กิโลนิวตันจำได้ไหมฮะโมเมนต์นะฮะแล้วมันเป็นลบนะฮะก็จะออกมาเป็นประมาณ2เท่านะฮะอยู่ที่นี่เอาละนะฮะเป็นประมาณตรงนี้นะครับเป็นลบ 27.36 กิโลนิวตันเมตรนะครับแล้วก็จุดนี้เป็นจุดซึ่งมีโมเมนต์เป็น0นะครับจากนั้น 27.36 นะครับเป็นลบก็มาปรากฏอยู่ที่นี่ตรงนี้แล้วนะฮะ 27.36 นะลบ 27.36 กิโลนิวตันเมตรเสร็จแล้วนะฮะตรงนี้ 4.54 นะครับก็จะมีมันเกินครึ่งนะฮะ 2.25 ก็จะประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นจุดอยู่ที่นี่ 35.3 กิโลนิวตันเมตรนะครับระบุนิดนึง dm by dx เท่ากับ0ตรงนี้นะครับเมื่อกี้บอกแล้วว่าสโลปคือตัวนี้นะฮะตรงนี้ก็จะกลายเป็น dm by dx เท่ากับ 27.42 นะครับตรงนี้ก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วก็ลงมาเป็น
แบบนี้นะครับและพวกเราก็สามารถที่จะระบุตรงนี้ได้นี่นะครับ dm by dx เท่ากับลบ 20.56 โอเคนะครับทีนี้เมื่อกี้ลืมนะลืม n นะฮะก็ขอใส่ไปก่อนนะครับไอ้หมอนี้ออกมาเป็น n กิโลนิวตันนะครับตรงนี้ x เมตรพวกเราได้หมอนี้เป็นบวกเป็นลบได้ลบ 10.23 เห็นไหมฮะนะครับไอ้หมอนี้ 10.23 เนาะนะครับเพราะฉะนั้นกราฟมันก็จะกลายเป็นเนกาทีฟฮะตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบ 10.23 นะฮะกิโลนิวตันนะครับอ่ะนะครับเสร็จแล้วนะฮะถ้าจะมาเขียนกราฟนะฮะ n นะฮะพวกเราก็สามารถมาเขียนที่นี่ได้อ่ะ45นะครับมินเป็นคานนะฮะตรงนี้ก็เป็น25มินนะฮะตรงเสาเป็นไงเสาเมื่อกี้นี่โดนลบ 27.42 เนาะนะครับเสาก็โดนลบ 27.42 นะครับก็30อยู่นี่ก็ประมาณนี้นะครับก็ใส่ไปนะฮะเป็นแรงอัดนะครับลบ 27.42 กิโลนิวตันลบ 27.42 กิโลนิวตันแต่ส่วนไอ้หมอนี้เหลือลบ 10.23 นะครับคานก็เป็นแรงอัดนะครับแล้วก็เป็นลบ 10.23 กิโลนิวตันลบ 10.23 กิโลนิวตันนะตรงนี้ก็จะกลายเป็น n นะครับไดอะแกรมนะครับเป็นไดอะแกรมแสดงเรียกว่าทายนะฮะ axial load นะฮะ n diagram นะครับไอ้หมอนี้นะชื่อเต็มของมันนะฮะคือbending moment diagram นะฮะแล้วเราก็เรียกมันสั้นๆนะฮะว่า moment diagram นะฮะไอ้หมอนี้ชื่อเต็มของมันนะฮะคือ transverse นะฮะ shear force diagram นะครับแล้วเราก็เรียกมันสั้นๆนะฮะว่า shear diagram นะฮะแล้วก็เรียกกันแบบนี้นะฮะตั้งแต่ไหนแต่ไรนะฮะแต่จริงๆชื่อเต็มมันเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้เกิดเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนั้นคือนะครับเมื่อโครงสร้างโดนโมเมนต์บวกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้โอเคนะฮะมันจะถูกดัดที่เป็นดัดหงายอ่ะหงายแบบนี้นะครับส่วนที่เป็นโมเมนต์ลบเนี่ยมันจะลงโอเคนะฮะส่วนที่เป็นโมเมนต์บวกมันจะหงายนะฮะแล้วก็ส่วนที่เป็นโมเมนต์ลบเนี่ยมันจะลงโอเคนะครับทีนี้อาจารย์ไม่ค่อยมีพื้นที่แล้วอาจารย์ขอเขียนเป็นพื้นที่เล็กๆตรงนี้พอให้พวกเราเห็นภาพแล้วกันนะครับไอ้หมอโครงสร้างของเราเนี่ยตรงเนี้ยเป็นฟิกตรงเนี้ยเป็นพินเนาะแล้วก็โดนกระทําด้วยแรงกระทําแบบนี้โอเคนะฮะ small deformation น่ะใช่แต่ปกติเราควรที่จะจินตนาการได้ด้วยว่ามันควรเป็นอย่างไรนะประเด็นคือไอ้หมอเนี้ยนะครับเมื่อมันโดนแรงกระทำน่ะแน่นอนว่าโครงสร้างตรงเนี้ยต้องถูกดัดนะฮะให้หงายแบบนี้นะตรงเนี้ยเป็นจุด inflection point จากเดิมเนี่ยหงายแบบนี้ต้องถูกดัดมาเป็นคว่ำแบบนี้นะขาหงายแล้วคว่ำแบบนี้ประมาณเนี้ยนะครับสิ่งที่พวกเราได้ออกมาคือจุดเนี้ยเป็นจุด inflection pointแล้วไอ้หมอเนี้ยก็จะกลายเป็นโค้งคว่ำไหมซูมให้ดูคว่ำอยู่นะฮะคว่ำอยู่นะครับนะครับไอ้นี่โค้งคว่ำไอ้นี่โค้งหงายเนาะนะเสร็จแล้วตรงเนี้ยมันเป็นลิจิตจอยพวกเราเมื่อเป็นลิจิตจอยเนี่ยก่อนเนี้ยเป็นมุมฉากหลังจากที่มันดัดแล้วเนี้ยมันต้องเป็นมุมฉากอยู่นะครับและไอ้หมอที่โดนโกงออกมันก็ทำการโกงออกมาเป็นประมาณนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทราบคือตรงเนี้ยมันเป็นฟิกเอ็นนะครับเมื่อเป็นฟิกเอ็นปุ๊บเนี่ยมันไม่มีการเคลื่อนที่ไม่มีสโลปไม่เหมือนตรงนี้เนาะเหมือนตรงเนี้ยมันมีสโลปเซต้าสับ4เพราะมันเป็นพินแต่ไอ้หมอเนี่ยเซต้าสับ A เนี่ยเท่ากับ0นะครับและมันโดนดัดแบบนี้นะฮะมันก็จะเกิดการงอตัวเป็นแบบนี้โอเคนะฮะแล้วมันก็ไปรับต่อเนื่องกับไอ้ตัวสีดำเป็นแบบนี้
นะครับทีนี้มันก็มีประเด็นอีกนะฮะไม่ค่อยมีที่อะไรนะแต่อยากจะโชว์พวกเรานะครับมันก็เอาตรงเนี้ยมาเป็นฐานในการที่จะเสริมเหล็กนะฮะอาจารย์ขออนุญาตแล้วกันสมมุติว่าไม่ใช่โครงสร้างเหล็กนะฮะเกิดไอ้หมอนี้เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเนาะนะฮะโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วกันนะครับไม่ใช่โครงสร้างเหล็กแบบนี้นะฮะเหล็กที่ต้องเสริมพิเศษคือเหล็กเนี่ยยังไงต้องมีบนมีล่างนะครับอ่ะเดินเหล็กก่อนแล้วกันนะยังไงเธอก็ต้องเดินเหล็กนะครับให้เหล็กเนี่ยมันเดินเป็น4อันแบบนี้เพื่อที่จะเธอจะต้องใส่เหล็กปอกได้ปกติเนาะนะฮะแท็กติกบ้านเราเป็นแบบนั้นนะครับทีนี้มันต้องมีเหล็กเสริมพิเศษตามโมเมนต์ค่าพิเศษนะครับมีจุดเนี้ยเป็นจุดนะฮะจุดเนี้ยนะฮะเรียกว่าจุดดัดกลับนะหรือเรียกมันว่าจุดอินเฟคชั่นpoint นะครับไอ้ตรงนี้ตอนที่มันหงายนะฮะเหล็กพิเศษมันจะอยู่ข้างล่างมันหงายแบบเนี้ยเหล็กพิเศษอยู่ล่างเมื่อโมเมนต์เนี่ยมันเป็นลบมันดัดขึ้นเหล็กพิเศษเนี่ยมันจะใส่อยู่ข้างบนเข้าใจแล้วนะฮะนะครับและมาถึงเสานะครับเห็นไอ้หมอนี้ดัดงอออกมั้ยนะเพราะฉะนั้นไอ้หมอเนี่ยก็ต้องใส่เหล็กพิเศษทางด้านล่างขณะที่ไอ้หมอเนี่ยไอ้ตรงนี้ดึงเนาะตรงนี้ดึงเนาะเมื่อนี้มันดึงปุ๊บเธอก็ต้องใส่เหล็กพิเศษตรงนี้นะแล้วตรงเนี้ยเป็นจุดเดิมที่เรียกว่าจุด infection point อีกจุดหนึ่งตรงนี้โอเคเนาะเราก็จะได้สิ่งที่เรียกได้ว่าเกือบสมบูรณ์แล้วนะครับเชื่อมโยงไปถึงวิชา RC designโอเคนะสตีลดีไซน์ไม่จำเป็นเท่าไหร่หนักกันนี่จริงๆเราต้องมีออกแบบเหล็กปอกอีกนะก็ต้องเอาเชียร์ไดอะแกรมมานะครับเหล็กปอกที่อยู่ที่นี่เดี๋ยวเขียนแป๊บจะเละนะมันก็ต้องมีเป็นไงมันคงที่เนาะนะสเปซของเหล็กปอกมันก็จะเท่ากันตลอดความยาวที่ปรากฏในนี้ทีนี้ไอ้ตรงนี้ไม่ใช่เหล็กปอกที่อยู่ทางด้านเนี้ยต้องทีเหล็กปอกที่อยู่ตรงกลางมันห่างทำไมล่ะเชียร์มันน้อยเชียร์มันน้อยมันเลยห่างตรงนี้ทีแล้วเพราะเชียร์มันสูงนะครับก็จะมีเหล็กปอกทีๆนะฮะเหล็กปอกทีๆนี่แล้วเหล็กปอกห่างๆอยู่ที่ประมาณตรงกลางอันนี้คือสิ่งที่พวกเราเนี่ยในฐานะวิศวกรเนี่ยจะต้องทำนะฮะตัวอย่างเดียวหมดไปชั่วโมงครึ่งโอเคนะฮะนะครับอ่ะยังไงขอเบรกพวกเรานิดนึงนะฮะให้ไปเดินก่อนมีตัวอย่างหนึ่งที่สำคัญมาก3ชิ้นนะครับสวัสดีพวกเรากลับมานิดหนึ่งนะขอโชว์อะไรบางอย่างนะครับเพื่อพวกเราจะได้มีความเชื่อมโยงได้โจทย์ข้อเมื่อกี้เนาะนะครับอาจารย์ก็เอาไปสอนแบบเมื่อกี้นะโดยนะอาจารย์เอาไปออกข้อสอบนะครับหน้าตานะฮะเป็นประมาณนี้นะครับโดยที่อาจารย์เนี้ยได้กำหนดนะฮะกำหนดนะฮะแปลงที่ a สับ y นะฮะมีค่าเท่ากับนะ 64.5 กิโลนิวตันก็เรื่องเดิมฮะไอ้หมอโอ้ยโทษทีไม่ได้นั่นไม่ได้กำหนดตรงนี้ไม่กำหนดลืมนะฮะนะให้กำหนดให้หมอนี่เป็น hinge นะครับคราวนี้สิ่งซึ่งเกิดขึ้นคือไอ้เฟรมตัวเนี้ยมี reaction ตรงนี้เป็น3ตรงนี้เป็น4ก็จริงแต่เมื่อเรามี hinge เนี่ยมันมีแรงที่นี่อีก2อันก็กลายเป็น6ใช่ไหมฮะเราก็มี free body diagram ของส่วนนี้1อันกับส่วนนี้1อันนะเราก็สามารถที่จะหาตัว reaction ทั้งหมดได้ผ่านฟีดบอดี้ไดแกรม2ตัวนะจากนั้นก็เอาไปนะครับทำการเขียนนะครับเชียร์ไดแกรมโมเมนต์ไดแกรมอาจารย์เอาให้ดูแล้วกันนะฮะเพราะไม่มีเวลาที่จะสอนพวกเราแล้วนะครับเดี๋ยวอีกโจทย์อีกอันนึงก็หมดแล้วนะฮะได้รีแอคชั่นมาคือตัวนี้นะฮะจากนั้นเอาไปเขียนชั่วที่เป็นคานเอาไปเขียนตัวที่เป็นเสาโอเคนะฮะเมื่อกี้เนี่ยเราเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมเสร็จได้แรงภายในเสร็จเชีย
เราเริ่มจากเสาเราไปคานแต่เที่ยวนี้เธอจะเขียนจากคานแล้วเสาถ้าใจมั้ยครับนะอันนี้ก็เป็นคำตอบอีกอันนึงแล้วกันนะฮะให้เราฝึกดูนะครับที่สอนเมื่อกี้เราออกแบบนี้เป็นยังไงนะครับทีนี้ก่อนจะเข้าเรื่องนี้อีกนะมีตัวอย่างเยอะแยะเลยพวกเราที่อยู่ในนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อสอบเก่านะฮะที่จริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับการบ้านเพื่อการบ้านนะเอาการบ้านมาออกนะครับมีอยู่นะครับก็ฝากพวกเราด้วยละกันว่าลองไปทำดูนะฮะได้คำตอบเป็นไงเดี๋ยวอาจารย์จะถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ให้พวกเราไปฝึกดูละกันนะครับจะสอนทั้งหมดเป็นไปไม่ได้นะปีหนึ่งก็สอนได้แค่สองตัวอย่างอะไรนี้เป็นต้นแต่อาจารย์พยายามจะไม่เอาตัวอย่างเก่านะหรือเอาตัวอย่างเก่ามาก็จะสอนด้วยอะไรใหม่ๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งนะครับไอ้หมอนี่ง่ายนะเป็นพินกับเป็นโรเลอร์นะฮะแล้วตัวนี้คือออกข้อสอบเสร็จปุ๊บนะครับมันก็ใช้เวลานิดนึงข้ออื่นจะง่ายกว่านะถ้าเป็น2ชิ้นแสดงว่าข้ออื่นก็อาจจะยากอะไรเงี้ยเลยออก2ชิ้นนะครับหรือเป็นตัวนี้เดี๋ยวอาจารย์ถ่ายรูปดูนะฮะนะครับหรือเป็นตัวเมื่อกี้อ่ะเป็นตัวเมื่อกี้เอาตัวเมื่อกี้ให้ดูก่อนนะเป็นตัวเมื่อกี้แล้วก็แปลงใหม่นะแปลงใหม่เป็นแบบไหนนี่ใส่20กิโลนิวตันนะเพิ่มเข้าไปนะตัดช่วงนี้ให้สั้นลงเห็นไหมฮะมันก็ออกมาเป็นข้อสอบได้นะฮะนะครับพวกเราอันนี้ไม่ยากนะครับอันนี้เอามาโชว์นะครับมีสมัยก่อนนะอาจารย์ศรีชัยก็จะออกแบบนี้ด้วยนะครับหลังๆไอ้เอียงก็ไม่ได้ออกนะหลังๆเคเบิลเฟรมมาดังอีกแล้วนะอาจจะหันมาออกอีกสักทีหนึ่งนะในอนาคตนะครับเอาละนะครับจะแบบไหนก็ช่างนะครับหลักการมันจะเหมือนเดิมนะคือเราก็จะเริ่มจากการหารีแอคชั่นของตัวเฟรมนะครับทีนี้มาดูโจทย์ข้อนี้นะโจทย์ข้อนี้นะครับไอ้หมอนี้เป็นพินไอ้หมอนี้เป็นโรเลอร์นะครับมันก็จะมี a sub x a sub y แล้วก็มี d sub y แบบนี้ไม่มีปัญหาพวกเราสามารถที่จะทำการหานะรีแอคชั่นได้โดยไม่ยากเอาละนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นนะครับเราก็เริ่มนะจากการเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมอาจารย์ก็สอนพวกเราเสมอว่าไม่มีอะไรเลยพวกเรานะcopy รูปมันซะนะครับในการ copy รูปนะพวกเราก็เอาสเกลดีๆนะยกอย่างเช่นกรณีนี้นะฮะ25มิลก็ใส่ลงไปนะครับตรงนี้ประมาณกลางๆของมันนะ32มิลนะก็ใส่ลงไปนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเป็นเสานะฮะเราก็จะได้เฟรมนะฮะของเรานะครับโดยที่มีสเกลเนี้ยค่อนข้างที่จะถูกต้องตามรูปนะครับแล้วก็ใส่แรงโจทย์ข้อนี้พิเศษฮะเนี่ยมันมีแรงที่จอยฮะ40กิโลนิวตันก่อนหน้านี้เวลาไม่มีแรงที่จอยนะครับที่อาจารย์ทำให้ดูเนี่ยหลายๆครั้งนะเขาไม่สนใจที่นี่เลยเขาเขียนที่นี่เสร็จเนี่ยเขาสามารถถ่ายที่เลยถ้ามีทั้งจอยเนาะไม่ต้องเขียนจอยก็ได้นะฮะต้องโน้ตไว้ก่อนนะครับเมื่อคราวที่อาจารย์สอนปีไหนสักปีหนึ่งเนี่ยไม่มีจอยฮะอาจารย์ถ่ายจากปลายบีของเสามาที่ปลายบีของขาได้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดมันมีแรงกระทำที่จอยแบบนี้ถ่ายไม่ได้นะยังไงต้องตัดจอยเหมือนเมื่อกี้ที่สอนนะครับเอาละนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นอาจารย์ขอไปต่อนะครับมันโดนแรง16กิโลนิวตันต่อเมตรด้วยนะครับนะครับตรงนี้ก็จะมีค่า16กิโลนิวตันต่อเมตรและมีแรงที่กระทำที่นี่นะฮะอีก20กิโลนิวตันนะครับและก็จะต้องมีแรงรีแอคชั่นตรงนี้คือ d sub y นะฮะและตรงนี้ก็จะเป็น a sub y แล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็น aสับ x นะฮะใส่ระยะต่างๆที่จำเป็นนะ3 เมตรความยาวตรงนี้10เมตรความยาวตรงนี้8เมตรก็ใส่ระยะนะครับตาม
ที่ควรจะเป็นนะฮะแล้วก็อึ๊บระบุนะฮะให้มันชัดเจนนะครับเราก็เริ่มนะครับในสเต็ปที่1 นะเราทำการเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมนะของเฟรมนะครับ A B C D นะและนะใช้สมการความสมดุล นะครับหา reaction อาจารย์ขออนุญาตหาที่นี่เลยแล้วกันนะฮะนะครับข้างๆเราก็เริ่มจากทำ summation moment ที่ A กำจัด A sub X และ A sub Y ออกไปเท่ากับ0 D sub Y หมุนทวนเข็มแบบนี้เป็นบวก D sub Y ห่างจากจุดเนี้ยเป็น10เมตรนะครับเสร็จแล้วมันหมุนทวนนะครับ20นะฮะมันหมุนตรงกันข้ามนะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับ20คูณกับระยะเท่าไหร่20มีแนวแรงแบบนี้โอเคนะครับเสร็จแล้วระยะตรงเนี้ยนะฮะเรารู้ว่ามันคือ3เมตรนะครับพวกเราระยะตรงนี้เท่าไหร่เสาต้นเนี้ย8เมตรเสาต้นนี้6เมตรระยะตรงนี้อีก2เมตรใช่ไหมฮะระยะตรงนี้3เมตรรวมแล้วกลายเป็น5เมตรเพราะ20คูณกับ5นะครับจากนั้นยังไงต่อ40นะฮะบวกกับ40มันไปทางเดียวกันมันสวนทางกับไอ้หนอนี้ไอ้หนอนี้นะฮะไอ้หมอนี้คูณกับ8 40คูณกับ8นะครับไอ้เจ้านี่นะฮะมีขนาดของแรงรับเป็น160กิโลนิวตัน16กิโลนิวตันเมตรคูณกับ10เมตรนะครับแนวแรงมาแบบนี้ระยะเอียง0ตรงนี้เป็น5เมตรบวกกับ160คูณกับ5นะครับคำตอบก็ไม่ยากเอา10ตัดนะตัด0ให้หมดตัวนี้เป็น10ตรงนี้8 4 32นะครับไอ้หมอนี้16คูณกับ5นะครับอาจารย์ได้แรง d sub y เท่ากับเนี่ยนะ2คูณกับ5นะฮะไอ้หมอนี้ก็บวก4คูณกับ8บวกกับ16คูณกับ5ออกมาเป็น122กิโลนิวตันนะครับอ่ะนะครับ d sub y 122ทิศทางพุ่งขึ้นพอไหวไหมนะฮะจากนั้นเราก็ทำต่อนะฮะ summation f sub x เท่ากับ0แบบนี้เป็นบวก a sub x พุ่งไปทางซ้าย20กับ60เนี่ยพุ่งตรงกันข้ามบวก20ทบที40กลายเป็น60กิโลนิวตันนะครับ a sub x ก็กลายเป็น60ทิศทางพุ่งไปทางนี้นะครับตัวสุดท้ายsummation f sub y เท่ากับ0นะครับเราพุ่งขึ้นเป็นบวก a sub y พุ่งขึ้น d sub y ของเราก็พุ่งขึ้นบวก122แต่160มันพุ่งลงเท่ากับ160 a sub y เลยกลายเป็น160ลบ122นะคำตอบตรงนี้ก็กลายเป็น38กิโลนิวตันนะก็ตอบ38ทิศทางพุ่งขึ้นเนาะนะครับเราก็ได้ตรงนี้เป็น38กิโลนิวตันตรงนี้เป็น122กิโลนิวตัน a sub x ของเราเท่ากับ60กิโลนิวตันนะครับทีนี้เราก็นะครับทำการเขียนนะครับอันที่2นะฮะนะครับ2นะฮะทำการเขียน free body diagram นะฮะของเสา A B คาน B C นะและเสา C D นะครับทีนี้พวกเราจะต้องทำ spacing ดีๆนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวจะมาตีกันนะในการเขียนนะฮะเอาล่ะนะฮะเสาไอ้ตัวนี้นะฮะยาวเอาเป็น3เซนแล้วกันนะฮะอยู่ที่นี่นะครับอ่ะนะครับอยู่ที่นี่นะครับเสร็จแล้วมันต้องมีจอยต์ B นะฮะก็ต้องมี
spacing นะครับที่เราจะใช้ในการเขียนนะครับไอ้หมอนี้กะระยะนะฮะนะครับแล้วก็มี joint นะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น joint B นะฮะซึ่งโดนกระทำด้วยแรง40กิโลนิวตันนะครับและตรงนี้ก็ต้องมีคานนะฮะคานของเรานะฮะเอานี่ละกันนะฮะแบบนี้นะฮะคานก็เป็นคาน BC นะเสา A B นะครับเที่ยวนี้ไอ้หมอนี้ก็จะต้องโดนแรงกระทำนะครับตามนี้ก็100ไม่ใช่16กิโลนิวตันต่อเมตรนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องเอามันไปเขียนเชียร์ไดแกรมโมเมนต์ไดแกรมพื้นที่นี้อันนี้คือการจัดพื้นที่เนาะนะครับอ่ะลืมนะไม่ได้โชว์นะจัดพื้นที่ประมาณนี้เนาะนะครับเสร็จแล้วนะครับมันก็ต้องมีอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นจอยซีนะจอยซีเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยต้องการตรงนี้นะครับเอามาเขียนเชียร์ไดแกรมโมเมนต์ไดแกรมนะครับก็ใส่ตรงนี้ไว้นะครับเป็นเสานะครับCD CD นะครับจากนั้นเรามีอะไรที่เราหาเมื่อกี้ได้นะครับเราก็หานะครับแรงตรงนี้ได้นะครับ60กิโลนิวตันแล้วก็มี38กิโลนิวตันนะครับไอ้หมอนี้38กิโลนิวตันไอ้ตรงนี้นะครับ122กิโลนิวตันทีนี้พวกเราดูดีนะพวกเรานะครับอาจารย์กำลังจะทำการถ่ายแรงนะครับพวกเราบางครั้งก็อาจจะไม่จำเป็นต้องคำนวณมากมายแต่ว่าขอให้พวกเราเนี่ยมีความชัดเจนนะกับการคำนวณยกตัวอย่างเช่นกรณีนี้นะฮะ38พุ่งขึ้นเธอใส่38พุ่งลงอย่างเงี้ยอาจารย์โอเคเลยนะฮะไม่ว่ากันนะฮะเพราะว่าถ้าคำนวณแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันละเอียดเสียเวลาทดนะฮะนะครับจากนั้น60เป็นแบบนี้ไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็น60กิโลนิวตันทันอาจารย์ไหมฮะนะครับเอาละนะครับเสร็จแล้ว38ที่อยู่ที่นี่ตัวนี้ตัวเดียวกันกลายเป็น38นะครับเสร็จแล้ว60ที่นี่ก็ตรงนี้ก็จะกลายเป็น60โอเคนะฮะทีนี้พวกเราถ้าพวกเราเห็นตรงนี้ต่อแรงตรงนี้นะฮะพวกเราจะรู้ทันทีว่ามันคือ60ลบ40เท่ากับ20กิโลนิวตันอาจารย์ไหมฮะก็โชว์นิดหนึ่งนะฮะไอ้แรงสีแดงตัวนี้พุ่งขึ้นไอ้หมอนี้ก็กลายเป็นพุ่งลงนะก็กลายเป็น38กิโลนิวตันทันไหมครับนะครับไอ้38กิโลนิวตันที่กระทำนี่พุ่งลงมันจะกลายเป็น38กิโลนิวตันที่นี่พุ่งขึ้นนะครับ20กิโลนิวตันที่นี่พุ่งไปทางขวาเราจะได้ตรงนี้เป็น20กิโลนิวตันโอเคเนาะแบบนี้เนาะนะครับทีนี้ถ่ายแรงเนาะมีอีกเรื่องหนึ่งที่พวกเราจะต้องทราบนะถ้าเราเทคโมเมนต์ที่นี่นะ60เนี่ยจะต้องคูณกับระยะเสาตรงเนี้ย8เมตรเทคมั้ยพี่เนาะ60คูณกับ8หมุนแบบนี้ไอ้หมอนี้ก็จะมีโมเมนต์ตรงนี้นะฮะพวกเราก็ใส่เลยนะฮะ60คูณกับ8 8 5 40 8 6 48ตรงเนี้ย480กิโลนิวตันเมตรนะฮะไอ้หมอนี้480ปุ๊บไอ้หมอนี้ก็จะเป็น480ด้วยนะครับไอ้หมอนี้480ปุ๊บไอ้หมอนี้ก็จะเป็น480ด้วยและไอ้หมอตรงนี้ก็จะกลายเป็น480กิโลนิวตันเมตรโอเคนะครับทีนี้เอาใหม่บางคนก็ไปที่คานตรงนี้เลยนะแต่อาจารย์ศรีชัยไม่อาจารย์ชอบเริ่มที่นี่เสานี้ก่อนนะครับจะได้จบที่นี่นะไอ้เสาต้นเนี้ยโดนเฉพาะนะ120กิโลนิวตันในแนวแกนนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะฮะ120
ิโลนิวตันเสร็จแล้วตรงเสาเนี่ยมันมี20กิโลนิวตันจะทำที่นี่ด้วยนะครับที่กึ่งกลางมันนะครับมีแรง20กิโลนิวตันนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพวกเราใส่ไปเลยฮะตรงนี้ก็จะกลายเป็น20กิโลนิวตันถัดไหมฮะนะครับเสร็จแล้วถ้าพวกเราเทคโมเมนต์ที่นี่นะฮะตรงเนี้ยมีระยะ3เมตรนะเทคโมเมนต์ที่นี่20คูณกับ3หมุนทวนนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะก็จะมี20คูณกับ3เท่ากับ60กิโลนิวตันเมตรเห็นไหมฮะ60กิโลนิวตันเมตรก็จะออกมาเป็นตัวนี้ด้วยนะครับเสร็จแล้วไอ้120มาที่นี่นะเสร็จแล้ว20 20มาที่นี่20มาที่นี่ปุ๊บมันก็มาที่นี่นะฮะกลายเป็น20กิโลนิวตัน120พุ่งขึ้นนะฮะพุ่งขึ้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น120กิโลนิวตันพุ่งลงนะครับ60หมุนทวนตรงนี้นะฮะก็จะมี60กิโลนิวตันเมตรหมุนสวนนะฮะแล้วไอ้หมุนสวนที่นี่ก็จะกลายเป็นที่นี่60กิโลนิวตันเมตรนะครับเสร็จแล้ว120กิโลนิวตันก็จะกลายเป็นตัวนี้120โทษที122 122ผิดนะฮะ122นะฮะตรงนี้ก็เป็น122นะครับ20ที่นี่ก็จะกลายเป็น20ที่นี่พวกเราเห็นไหมฮะเนี่ยชนละ summation f sub x เท่ากับ0นะเช็คนะฮะนะฮะ summation f sub x เท่ากับ0ตรงนี้20ก็เท่า20เนาะนะ20เท่ากับ20โอเค summation f sub y 38บวก122เท่ากับ122นะบวก38ลบกับ16คูณกับระยะตรงเนี้ย10ออกมาเป็น0นะครับ0มั้ย0เช็คนะฮะนะครับถ้าเธอไม่ชัวร์เธอเช็คโมเมนต์ได้อีกนะฮะเธอจะพบว่ามันสมดุลโอเคนะครับนะครับฝากไปด้วยทีนี้มาที่นี่ละนะฮะเรากลับมาที่นี่เราจะมาทำการเขียนนะครับไอ้หมอเชียร์ไดแกรมโมเมนต์ไดแกรมนะตรงนี้ยาว8เมตรเราให้ตรงนี้เป็นระยะ x เมตรนะฮะแล้วตรงนี้ของเราเป็นซูมแล้วกันนะฮะซูมเข้ามาใกล้นะเป็น v กิโลนิวตันนะครับเห็นแบบนี้ปุ๊บสิ่งที่เราได้ออกมาคืออะไร60เป็นไงฮะ60ของเราพุ่งขึ้นใช่ไหมฮะนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย6มิลละกันนะเท่ากับ60บวก60เดี๋ยวมันยูไม่มีนะครับ dv by dx เท่ากับ0ไอ้หมอนี้คงที่บวก60เห็นสีดำไหมฮะสีดำทำหน้าที่ปิดเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเราไปดูตัวที่2นะฮะคือโมเมนต์ไดแกรมนะฮะเราเอานี้ m กิโลนิวตันเมตรนะฮะตรงนี้ x เมตรนะครับ0แล้วก็8ถ้าชอบก็ใส่0แล้วก็8แล้วกันนะประเด็นของพวกเราคือตรงเนี้ยมันเป็นอะไรตรงเนี้ยมันเป็นพินไม่มีโมเมนต์ภายนอก0ครับนะครับจากนั้นสโลปนะฮะมันเป็นบวก dm by dx เท่ากับบวก60ใช่ไหมครับเมื่อเป็นเช่นนั้นน่ะพวกเราโมเมนต์เนี่ยยังไงมันก็ต้องวิ่งขึ้นมาแบบนี้นะฮะแล้วค่าของมันตรงนี้คือ480ใช่ไหมฮะมันต้องบวกนะฮะเพราะว่าสโลปมันวิ่งขึ้นนะฮะทีนี้ดูไอ้นี่ไอ้นี่หมุนแบบไหนทวนเป็นยังไงทวนเสร็จเป็นลบตบกลับฮะเรียบร้อยนะครับจากนั้นอันสุดท้ายที่เราทำได้นะฮะก็คือเอาสีดำแล้วกันนะฮะ x เมตรแล้วก็ตรงนี้เป็น n กิโลนิวตัน38
38เห็นไหมฮะตัดที่ไหนก็38เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะเป็นลบ38แล้วก็ลบ38จบฮะเรียบร้อยนะครับมาต่อที่คานนะครับคานนะครับเราก็มาที่นี่นะฮะมาต่อที่คานสิ่งที่เรามีอยู่เหมือนเดิม x เมตรแต่เท่านี้0ตรงนี้10นะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้เป็น v กิโลนิวตันนะครับพวกเรามีตรงนี้38นะตรงนี้60เนาะเมื่อกี้60คูณ6มิลนะ38ก็ตกอยู่ประมาณแค่ไม่ถึง4มิลนะพวกเราก็วาดไปตามสเกลฮะไม่ถึง4มิลใส่เข้าไปบวก38นะครับจากนั้น16 dv by dx เท่ากับลบ16ยังไงก็ช่างมันก็จะต้องลงใช่ไหมฮะทีนี้ไม่ต้องห่วงเลยฮะปลายนี้มันรู้อยู่แล้วมันต้องจะต้องทำการปิดนะฮะตามสเกลของเรามันก็คือประมาณ12มิลนะมันต้องพุ่งขึ้นไปแบบนี้ฮะเพื่อทำหน้าที่ของมันปิดไม่ต้องคำนวณนะฮะนะไม่ต้องคำนวณนะฮะไม่ต้องโชว์อาจารย์รู้นะฮะว่าเธอรู้นะตรงนี้กลายเป็นลบ122ถ้าใครไม่ชัวร์คำนวณมันจะช้าไม่ทันหรอกฮะนะครับไอ้หมอนี้ก็จะทำการลากเส้นแต่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดซึ่งเชียร์เป็น0นะครับระยะตรงนี้หาได้ไม่ยากนะฮะก็เป็น38หารด้วย x เท่ากับ16นะฮะเพราะฉะนั้น x ก็เลยกลายเป็น38หารด้วย16นะฮะ 2.375 ต้องไหมนะโอเคนะฮะจากนั้นต่อฮะนะครับเราก็ไปต่อที่ไหนโมเมนต์ไดอะแกรมฮะโมเมนต์ไดอะแกรม x เมตรนะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้นะครับเป็น m หน่วยเป็นกิโลนิวตันเมตรนี่480เที่ยวนี้ตามเข็มทุนเข็มตามเข็มเป็นบวกเป็นลบเป็นบวกนะเริ่มเป็นแล้วนะฮะไอ้นี่480เนาะนะครับยาวเท่าไหร่คุณก็ไปก๊อปปี้มันมานะฮะตรงนี้นะ12มิลนะโดยคร่าวๆก็ใส่เข้าไปบวก480นะ38ตัวนี้กลายเป็นสโลปซึ่งเป็นบวก dm by dx เท่ากับบวก38นะครับมาถึงตรงนี้พวกเรา dm by dx เท่ากับ0เชียร์เป็น0ฮะนะครับแล้วค่าของโมเมนต์ที่นี่มีค่าเท่าไหร่ m ที่อยู่ที่นี่นะฮะลบกับ480เท่ากับ1ส่วน2คูณฐาน 2.375 คูณสูงคือ38นะครับเธอจะได้ m ตัวเนี้ยนะครับเท่ากับตัวนี้ 45.12 บวก480นะก็จะกลายเป็น 525.12 กิโลนิวตันเมตรนะฮะมันก็จะกลายเป็นเส้นซึ่งโชว์ว่ามันโค้งคว่ำเหมือนเธอเตะบอลนะฮะนะครับถ้าเธอไม่อยากเขียนเธอมาร์กตรงนี้ใส่ตรงนี้อาจารย์ก็ไม่ว่าอะไรลากลงไปให้รู้นะครับทีนี้60เป็นยังไงฮะ60ตัวนี้เป็นบวกเป็นลบเป็นลบนะฮะเป็นลบมันต้องลากลงแบบนี้โอเคนะฮะเพราะฉะนั้นเธอจะรู้ได้ตรงเนี้ยนะครับมีค่าเป็นบวก60อาจารย์ผมไม่เชื่อนะครับไม่เป็นไรนะฮะโมเมนต์ที่นี่ที่จุด C ลบกับที่นี่525.12นะฮะเท่ากับพื้นที่ที่อยู่ที่นี่1ส่วน2คูณกับ10เมตรลบ 2.375 แล้วก็เอาไปคูณกับลบ122กดได้เลยฮะเธอจะได้ m สับ c เนี่ยนะครับเท่ากับนะไอ้หมอนี้เป็น 525.12 ตรงนี้จะเป็นลบฮะลบ465.12นะ
เธอก็จะได้ไอ้หมอนี้เท่ากับ60กิโลนิวตันเมตรและมันเป็นบวกฮะเมื่อเป็นบวกปุ๊บเจอไอ้60ซึ่งมันทวนเข็มเป็นลบก็ลากลงนะโอเคนะอาจารย์นะครับจากนั้นตรงนี้นะฮะก็จะมี dm by dx เท่ากับลบ122ตามค่าเฉลี่ยที่นี่นะครับแล้วเราก็ลากเส้นเชื่อมนะฮะตูบออกมาเอาละเรียบร้อยนะฮะเป็นประมาณนี้นะฮะโมเมนต์มีแต่บวกอย่างเดียวนะครับถัดไปนี่เสานะฮะเสาสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะเขียนจากนะอ้ออีกอันหนึ่งลืมนะลืมอีกแล้วนะ normal force diagram x เมตรนะครับแล้วเที่ยวนี้ n กิโลนิวตันพวกเราครับ20เป็นบวกนะครับบวกนะฮะบวกนะครับบวกนะครับเที่ยวนี้เราจะได้ไอ้เหมยออกมาเป็นสีแดงอาจารย์หายนะฮะบวก20แล้วก็บวก20นะฮะสูงแค่2มิลลากเส้นอ่ะนะครับไอ้หมอนี้ก็เป็น n ไดอะแกรมนะครับ m ไดอะแกรมนะครับแล้วก็เป็นเชียร์ไดอะแกรมนะครับอ่ะนะครับตรงนี้ก็มาแบบนี้เนาะนะครับอาจารย์ก็ไปต่อนะนะครับหมุนต่อนะฮะเสาต้นถัดมายาว6เมตรไอ้หมอนี้3เมตรไอ้หมอนี้3เมตรนะครับมาที่นี่นะครับเราให้ x นะฮะเมตรนะฮะแล้วไอ้หมอนี้เป็น v กิโลนิวตันไม่มีแรงเฉือนนะครับจนกระทั่งมาถึงที่นี่นะ20กิโลนิวตันพุ่งลงเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เธอจะได้ออกมันเป็นลบ20นะครับไม่มีแรง W สโลปตรงนี้เป็น0ตรงนี้ก็เป็นลบ20ครับอะไรนะอ้อโทษทีนะไอ้หมอนี้ลงลบ20ไม่มี W dv by dx เท่ากับ0ตรงนี้เลยเป็นลบ20เสร็จแล้วเห็นสีดำไหมฮะสีดำทำหน้าที่ปิดโอเคนะฮะปิดเรียบร้อยเนาะนะครับถัดมาที่นี่ x เมตรเที่ยวนี้เราจะเขียนโมเมนต์นะครับ m กิโลนิวตันเมตรนะครับตัวนี้เป็นโรลเลอร์ไม่มีโมเมนต์เนาะเพราะฉะนั้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะเราก็จะเริ่มจากตรงนี้ซึ่งเป็น0แล้วไอ้หมอนเนี้ย dv by โทษที dm by dx เท่ากับ0มันก็เป็น0ต่อจนกระทั่งถึงตรงนี้นะฮะจากนั้นเราได้ตรงนี้ dm by dx เท่ากับลบ20นะครับและ m ที่นี่m ที่นี่คือ m ที่4 m สับ c ลบ0เท่ากับพื้นที่ตรงนี้กลายเท่าลบ20คูณกับ3 m สับ c ก็เลยกลายเป็นลบ60กิโลนิวตันเมตรโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็นลบ60เนาะเสร็จแล้วเรามีโมเมนต์ที่นี่ไหมเรามีเนาะนะฮะโมเมนต์ที่นี่หมุนแบบไหนหมุนตามเข็มหมุนตามเข็มเป็นบวกเป็นลบปิดโอเคนะครับก็จะได้ไอ้หมอนี้ออกมาทีนี้นะฮะบางคนอาจจะตั้งคำถามเป็นคนที่ค่อนข้างสังเกตดีอาจารย์ครับบนคานเนี่ยได้ตรงนี้เป็นบวกโอเคนะฮะบนเสาด้วยได้ตรงนี้เป็นลบไม่ต้องห่วงนะฮะ60ลบ60จำได้ไหมนะมันขึ้นมาปิดนี่ไอ้นี่ก็ปิดเนาะไอ้นี่ก็ปิดเนาะจริงๆเนี่ยไอ้ตัวที่ปิดคือปิดที่0มันไม่เกี่ยวกับที่ไอ้บวก60หรือลบ60ถ้าจำไหมฮะไอ้หมอนี้ถูกปิดด้วยโมเมนต์ตัวนี้นะไอ้หมอนี้ถูกปิดด้วยโมเมนต์ตัวนี้โอเคนะฮะจริงๆเป็น0เนาะนะครับเอาล่ะนะครับถ้าแบบนั้นก็ไปต่อ
นะแรงที่เราต้องทำต่อไปคือ n นะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น n กิโลนิวตันนะตรงนี้เป็น x เมตรเนาะ122เป็นไงบวกหรือลบลบนะเธอก็ใส่ตรงนี้เป็นนะลบ122ลบ122ตัวนี้ค่าเป็นลบนะอ่ะนะครับจบแล้วนะครับพวกเราก็สามารถที่จะเขียนต่อไปได้นะพวกอาจารย์จะให้พวกนี้ไม่จบนะพวกเธอจะต้องเอาไอ้หมอนนี้มานะฮะอีกครั้งหนึ่งนะเอามาเขียนนะสมมตินี่เป็นแบบนี้นะตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้นะเธอก็จะต้องลอกมันนะฮะเหมือนเมื่อกี้นะครับเอามาเขียนเชียร์ไดแกรมนะครับโมเมนต์ไดแกรมนะครับแล้วก็ normal force ไดแกรมนะฮะก็จะเขียนทั้งหมดนะครับในพื้นที่ลอกมันมานะฮะแล้วก็เขียนนะฮะทีนี้อาจารย์คงไม่เขียนดูแล้วนะมันปาเข้าไป2ชั่วโมงเต็มแล้วนะครับก็เกรงใจพวกเราก็ตรงนี้เอาไปสั้นๆแล้วกันนะฮะเธอก็ไปสรุปในการเขียนเชียร์ไดแกรมโมเมนต์ไดแกรมแล้วก็ normal force ไดแกรมนะครับซึ่งก็จะได้คำตอบนะฮะออกมานะครับเอาล่ะนะฮะไปประกอบเองนะครับแล้วก็ตอบก็จะได้แบบนี้ส่วนที่เหลือทั้งหมดเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วแปะไว้ให้วิดีโอคลิปมีเพียบจะมีเวลาดูกันหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับอาจารย์บอกแบบนี้คือวิชาคำนวณเนี่ยอาจารย์ว่าถ้าเราเข้าใจเนาะมันต้องลงมือทำเลยจับกลุ่มกับเพื่อน 2-3 คนห้ามเยอะกว่านั้นไม่ต้องคุยกันนะฮะ3ก๊กดีที่สุดนะครับ2ก๊กยังพอไหวนะอย่าทำคนเดียวมากกว่านั้นก็ไม่ดีนะมากกว่านั้นจะแบ่งเป็นคู่คุยกันนะอะไรทำนองนี้นะฮะเช็คคำตอบพวกเราคอสกันเรื่องที่1 เนาะถ้าใครไม่ชอบโปรแกรมสุดสตั๊กเตอร์มีแต่อันนี้เสี่ยงฮะเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยเวลาเธอใส่อินพุตผิดเนี่ยคำตอบผิดแล้วเธอจะไม่รู้ผิดนะครับไม่รู้อันไหนผิดว่างั้นนะเธออาจจะคำนวณถูกก็ได้นะมีเพื่อนน่ะดีที่สุดนะตอนทำงานก็เหมือนกันนะเป็นผู้รับเหมาเนาะนะอาจจะมีโอกาสไปยืมคนยืมตังค์ก็ไม่ค่อยยืมตังค์กันเนาะแต่ยืมคนงานก็ยืมกันอยู่ยืมวัสดุให้ยืมกันอยู่แต่ยืมตังค์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยยืมตังค์กันนะเพราะว่ามันไม่คืนนะฮะอันนี้ก็เป็นเพื่อนกันนะฮะแล้วก็ช่วยแชร์กันเนี่ยทีนี้ก็มีทั้งหมดประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝากพวกเรานะขอบใจพวกเราทุกคนนะฮะที่มานั่งวันนี้อาจารย์ยังห่วงว่าเดี๋ยววันที่5พอคออาจจะโดนอีก นะฮะไม่รู้เหมือนกันนะฮะถ้ามีอีกก็อาจจะต้องรบกวนอีกนะฮะแต่30เมษายนนี้เราไม่มีเรียนเนาะนะครับเราก็พักผ่อนแล้วกันนะโอเคครับก็ถือว่าจบตรงนี้แล้วก็ขอบใจพวกเราทุกคน